สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันที่17แล้วนะคะเป็นปาร์ตี้วันที่2นะคะก็คือวันนี้เราจะทำกิจกรรมกันบนหอประชุมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็น้องๆที่ไม่ได้มานะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายทอดผ่านไลฟ์นะคะขึ้นได้เลยค่ะนะคะขึ้นได้เลยก็ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะทุกคนเรามีเวลาจำกัดเนาะเวลาเราแบบมีช่วงแบบเขาเรียกนะนาทีทองนะคะทุกนาทีมีสิ่งที่ติดค้างกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เมื่อคืนยังไม่จุใจนะเดี๋ยวติดตามวันนี้เพราะวันนี้จะมีการโคชชิ่งพันล้านแน่นอนนะคะทุกคนจะรู้ว่าครูพิพรเนี่ยมาถึงพันล้านได้ยังไงนะคะโมหรือเปล่าขี้โมหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาปล่อยเนาะจะมาปล่อยสิ่งที่เราทำแล้วมันได้จริงนะคะคือการโคชชิ่งปกติการโคชชิ่งแบบนี้นะคะจะมีแค่เฉพาะคนที่ซื้อคอร์สหลักแสนเท่านั้นนะคะเป็นการโคชชิ่งแบบเขาเรียกว่า private นะคะกับอาจารย์ระดับกูรูนะคะระดับประเทศระดับโลกถึงจะได้มีการโคชชิ่งแบบนี้แต่วันนี้นะคะครูพิพรจากประสบการณ์6ปีนะคะจากประสบการณ์การทำธุรกิจ6ปีนะคะที่สามารถนำพาธุรกิจไปแตะพันล้านได้เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะปล่อยคีย์แพงนะคะแต่คนในแบรนด์ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้จริงเพราะเราพาน้องๆเดินกับเรานะคะแต่คนข้างนอกอาจจะยังไม่ทราบว่าแบรนด์เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงยิ่งใหญ่ได้ยังไงนะคะเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่มาได้แบบมั่นคงนะคะวันนี้เราจะมีการโคชชิ่งน้องๆที่ทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าก็ยังเก่าอยู่เก่าแล้วเก่าเล่าเยอะค่ะเก่าแล้วใส่เกงสีชมพูไม่รู้จักอายมาก็มาช้าพวกเนี้ยค่ะทุกคนเราจะโค้ชชิ่งให้แบบว่านะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวอ่ะทุกคนเจอเลยค่ะแล้วก็แพนให้ดูด้วยนะคะเราจะได้จําได้ว่าใครมาสายมีคนคอยจดชื่ออยู่นะอ่ะนี่นะคะแพนเลยนะคะประจานนิดนึงนะคะประจานกันนิดนึงนะคะเรานัด9โมงนะคะไม่มีสำนึกนะคะไม่หน้านี่ยิ้มละลื่นทุกคนนะคะก็คือเราสอนมาดีนะคะต่อให้ทำผิดแค่ไหนก็จะยิ้มนะเบิกบานเพราะว่าเราเรียนกับใครคะเราเรียนกับพระอาจารย์วชิระเมธีนะคะวันนี้ปิดคอร์สใช่นะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ไปลงไปวันที่25คริสต์มาสก็ไปลงนะคะลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้ายในการลงนะคะแล้วนั่นแหละค่ะก็มาค่ะผู้บริหารมานะคะผู้บริหารก็สายค่ะทุกคน นั่นแหละค่ะสายแล้วเบิกบานค่ะสายแล้วเบิกบานพี่หนุ่มต้อนรับน้องๆหน่อยต้อนรับสวัสดีแล้วก็กราบขอประทานอภัยนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ปาร์ตี้ครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับเป็นวันที่2แล้วนะหลังจากที่เมื่อคืนเราแบบสุดเวียงจริงบอสนะขอบคุณบอสพี่พรบอสพี่อูนะครับนะที่มาแจกความสุขแล้วก็มาแจกของรางวัล นะครับให้กับพี่น้องบ้านนพก้าวนะครับก็ยังวันนี้ทุกคนเหลือทองอีกโอ้โหวันนี้มีเซอร์ไพรส์นอกจากทองอีก7บาทพี่หนุ่มพี่ลุงพูดเลยพี่ลุงครับ7บาทวันนี้มีเซอร์ไพรส์เพิ่มอีกนะคะสุดยอดพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าโบยังไม่ได้กินอะไรต้องบอกใช่ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำหรับคำว่าสัมมนานะคะหรือสำหรับการมาปาร์ตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบรนด์นพก้าวเป็นแบรนด์ที่สนุกสุดๆเพราะว่าเราอ่ะเหมือนกับเรามาเจอครอบครัวค่ะเหมือนเราอ่ะปีนึงครั้งนึงมาเจอครอบครัวด้วยกันนะคะไม่มีคำว่าวิชาการแต่แฝงไปด้วยงานอยู่ในทีเนาะมันเหมือนกับว่าเรามารับพลังงานความสุขหลังจากที่เห็นน้องๆในเมื่อคืนแล้วรู้เลยว่าทุกคนเหมือนปลดล็อกใช่สนุกสุดเหวี่ยงจริงอ่ะเราก็สุดเหวี่ยงเหมือนกันเต้นไม่ดูกำลังเลยก็พี่ลุงเหมือนคนละ17อ่ะพี่ลุงเหมือน17อ่ะเขาเรียกว่าไม่ไล่ไม่เลิกนะฮะไม่หมดเวลาไม่ชัตดาวก็ไม่หยุดนะฮะพวกเราก็แถมด้วยแถมด้วยไฟเปิดให้แล้วยังไม่สำนึกต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณสถานที่นักดนตรีด้วยแล้วก็ครับเชิญครับแพนด้วยครับแพนกล้องด้วยต้องแพนเลยอันคนเนี้ยเป็นทั้งคืนจะบอกว่าวงดนตรีเขาไม่หยุดก็เพราะคนนี้คนนี้ใช่ครับนี่ฮะก็อนุโลมให้คนหนึ่งพักผ่อนพักผ่อนแล้วนี่เลยเจ้าสัวนกคนนี้มาอันนี้คือสุดจริงจริงคือแบบให้เจ้าสัวได้เจ้าสัวครับคือสุดมากเจ้าสัวก็คือไ
เมื่อคืนสวัสดีครับทุกคนเมื่อคืนสนุกมากครับแล้วเมื่อคืนบอกได้เลยว่าทุกคนสวยงามตั้งใจแบบปีนี้เป็นปีที่ทุกคนเลยทุกคนจริงๆทุกคนตั้งใจทุกคนประดิษฐ์แบบเราเห็นแล้วยังขนลุกเลยคือเฉพาะบนเวทีนั่นก็คือแบบว่าสุดยอดแล้วแต่เชื่อไหมข้างล่างบอกได้เลยว่าผมนี่แบบว่าโอ้โหแบบเราแบบดีใจมากดีใจแบบสุดๆเพราะว่าเห็นทุกคนตั้งใจแล้วทำด้วยหัวใจทุกมงทุกชุดการตัดเย็บทุกคนแบบดีเทลบางคนเช่าชุดแต่บางคนให้เขาแบบใส่เพชรใส่อะไรเราเห็นความลึกแล้วแบบครีเอทเองแต่โอ้โหสุดยอดขนลุกจริงๆครับใช่อันนี้คือสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับสาวสวยบินมาจากเยอรมันนะคะถามความรู้สึกว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างนะคะแล้วไปเจอกันข้างบนยอมรับเลยค่ะว่าประทับใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยถึงความอบอุ่นอะอบอุ่นมากๆเลยค่ะบอสเพราะว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันมากๆแล้วเราแบบเรารักกันด้วยหัวใจเหมือนอย่างพี่จินไม่ต้องอะไรเลยขอพูดถึงพี่จินเลยนะพี่จินเดนมาร์กอะจริงๆคนลุกมาคนเดียวแล้วแม่ไม่เคยรู้จักเขาเลยนู่นนี่นั่นแล้วแม่ก็เป็นห่วงเขาแล้วแม่ก็เอ๊ะใครเป็นแม่ทีมสรุปแล้วเป็นฟินลุงเอมกระเป๋าคู่ล่ะแล้วเขาก็ดูดคือดูดพี่จินมาอยู่กับพี่แม่อ่ะคือแบบแล้วเราเป็นคนสายเดียวกันมากจริงค่ะเป็นสายเดียวกันมากสายสวยสายสวยแล้วไม่คือมันความสวยมันไม่คงทนแต่ว่าความน่ารักข้างในคือแล้วเราคุยกันนะแต่เรื่องนพก้าวอ่ะมาสายแพนค่ะแพนค่ะนิดนึงมาสายยังมีสายกว่าปาตานิดนึงด้วยบวกมือให้กล้องด้วยนะคะก็เลยแบบก็เลยอยากจะบอกว่านะคะนพก้าวคือทุกสิ่งจริงๆเราคือครอบครัวค่ะไม่ใช่แบรนด์ธุรกิจจ๋าแบบบอกต่อตรงนี้เลยนะแล้วก็รักครูรักทุกคนขอบคุณพี่แหม่มมากขอบคุณพี่แหม่มมากนะคะใช่เราคือครอบครัวเนาะพี่แหม่มเนาะเราคือครอบครัวโอเคค่ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้ข้างบนน่าจะหลังจากที่ครูขึ้นไปแล้วใครที่มาสายนะคะเดี๋ยวเราจะให้ยืนหน้าห้องนะคะเพราะว่าเรามีกฎนั่นไปแล้ว1นะคะอันนี้อนุโลมนะคะเพราะว่ามีเส้นอยู่ในมือนะคะโอเคค่ะไปเราจะพาน้องๆไปดูในเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้ห้องอะไรนะนี่ไหนนี่นะคะเราตามกันขึ้นมาห้องมณีนพก้าวนะคะตามมานะคะใช่เฮ้ยทำไมเงียบเป็นไงอ่ะแต่ผิดปกติห้องเก็บเสียงยังอันนี้เจ้าหน้าที่อันนี้ใช่ไปใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยไปเลยสวัสดีค่ะหากพวกเรากำลังสบายสงบมือพันพอละร้องได้แค่นี้รู้เลยว่าสายแดนทั้งนั้นนะสายแดนทั้งนั้นเลยนะโอเคพี่พี่เพนพี่เพนครับโอเคไหมครับพี่โอเคนะคะโอ้โหไม่โอเคก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เจมส์หน่อยค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนสนุกสนานกันไหมคะสุดเวียงนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีพิธีการอะไรมากมายนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่สนุกสนานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมีการโคชชิ่งนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจขออธิบายนิดนึงเนาะก่อนที่จะเปิดงานเลยคือจริงๆก็ไม่ต้องเปิดแล้วแหละนะคะมันเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะคะขออธิบายนิดนึงว่าทำไมการโคชชิ่งคืออะไรทำไมคนในยุคปัจจุบัน
ถึงนิยมไปลงคอร์สเรียนนะคะบางคนยังไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจแล้วแต่ไม่ถ่องแท้หรือบางคนไม่เชื่อนะคะจะบอกว่าศาสตร์เนี้ยค่ะจริงๆครูอ่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะเป็นเด็กเขียนนิยมเรียนดีมาตั้งแต่อนุบาลค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตรรกะในหัวจะเยอะมากสายมูไม่รู้จักสวดมนต์ทำบุญปกติแต่ไม่รู้เรื่องนั่งสมาธิสวดมนต์จะได้อะไรก็ทำไปทำเพื่ออะไรทำบ้างไม่ทำบ้างนโมสามจบนอนแต่ครูเข้าใจศาสตร์เนี้ยค่ะศาสตร์เนี้ยเป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์มากรู้ไหมคะว่าใครที่รู้เรื่องศาสตร์นี้อย่างจริงๆรู้ลึกรู้จริงแล้วเชื่อแบบสุดใจเชื่อแบบไร้คำว่าไม่เชื่อคุณจะแตะเงินหลักล้านง่ายมากเหมือนดีดนิ้วถ้าคนที่เป็นหนี้30ล้านนะคะหมดหนี้ได้แล้วมีธุรกิจพันล้านได้อ่ะค่ะใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติมากดูไม่รู้เลยว่าเป็นมหาเศรษฐีใช้ชีวิตปกติกินข้าวกับน้ำพริกเดินตลาดใส่ชุดปกติเดินตลาดนัดเดินตลาดสำเพ็งปกติเพราะเรารู้คีย์ค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่ตื่นรู้ต่อให้คุณอยากแค่ไหนไปไม่ถึงจำไว้เลยนะคะคีย์เดียวที่ครูจะมาแจกพวกคุณในวันนี้รอติดตามค่ะเราจะให้ NLP แบบมหัศจรรย์ของพวกคุณครูเรียนมาแบบ private ระดับเงินแสน private คือตัวแล้ววันนี้ครูจะมาถ่ายทอดให้กับคนร้อยกว่าคนในห้องนี้ขอเสียงตบมือให้ตัวเองเอาเป็นว่าใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ชีวิตเราก็จะวนลูปอยู่แบบเดิมสุดท้ายเราก็จะกลับไปยืนที่เดิมแต่ถ้าใครไม่อยากยืนอยู่ที่เดิมอยากก้าวไป19 29 39คุณต้องตั้งใจคุณจะรู้ได้คุณจะรับได้คืออะไรรู้ไหมคะครูรู้คีย์ตัวเองว่าการที่ครูมาถึงจุดนี้แล้วรับได้เพราะครูทิ้งทุกอย่างที่เป็นตัวเองทิ้งที่บอกฉันเป็นคนเกียรตินิยมฉันสอบได้ที่1ฉันเป็นคนเก่งฉันตรรกะเยอะทิ้งหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เราทุกคนจะทิ้งมันออกไปข้างนอกเราจะไม่นำมันเข้ามาเราจะเป็นเด็กน้อยเราจะเป็นคนที่แบบอุ๊ยสนุกสนานไม่มีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะไร้สาระพวกเนี้ยอย่าให้มีในตัวเราเพราะว่าตัวพวกเนี้ยคืออุปสรรคของความรวยเพราะเมื่อก่อนนะคะใครอะไรคุณทำอะไรอ่ะแถวบ้านครูเอาแป้งไปทาคางคกจำได้เลยค่ะโอ้ก็ยิ่งไงถึงอยู่กันแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะสมองของคนที่มันคิดได้สูงๆมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทำอะไรกันน่ะเอาแป้งไปทาต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเราเห็นตั้งแต่เด็กเพราะสังคมบ้านเราเป็นแบบนั้นพอเราเป็นแบบนั้นมันสะสมมันทำให้เด็กน้อยในตัวเราไม่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นทำนั่นคือความสุขเขาได้เลขเขาถูกหวยหรือไม่ถูกเขามีความสุขเพราะเขาจ้องไว้เลย16กับ1เจอกันจริงนะคะ16กับ1เจอกันนะต้นไม้ต้นนี้คางคกตัวนี้กูจองไว้ละแต่เราไม่เข้าใจแต่พวกคนเหล่านั้นเข้าใจคือมันคือความสุขถึงซื้อแล้วผิดงวดใหม่มีอีกใครเป็นบ้างคะอายกมือค่ะใครเป็นนั่นแหละแบบคุณคือมหาเศรษฐีเอาแบบไม่ต้องยกมือเนาะแล้วเดี๋ยวครูยกด้วยนะคะได้ใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะเจอสิ่งนี้ค่ะสิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้ไปพร้อมๆกันช่วงบ่ายโอเคไหมคะแล้วช่วงเช้านะคะมันยังไม่จุกไงเมื่อคืนพี่หนุ่มบอกว่าไงนะแจกยังไม่จุกแจกยังไม่จุกนะคะให้พี่หนุ่มถือยังเหลืออีกเยอะใช่ว่าอุ้ยพอแต่ว่าพี่พวกมันสดมาถึงร้านเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่มเฮ้ยครับไข่เก่าใส่ได้ไข่เก่าใส่ได้ไหมขอยกขอให้คนที่ได้ไข่เก่ายกมือหน่อยค่ะอ้าวแล้ววันนี้เราไม่มีเครื่องดนตรีเครื่องเสียงให้เราตะลึกจุดชึ้งเลยเหรอองค์แม่เจ้าพวกคุณทำงานกันผิดพลาดหนักมาก
เอาไปแล้วแล้วเราจะมาตึ้งชึ้งตึ้งชึ้งกันยังไงล่ะคะทีนี้เปิดเพลงโอเคทำงานนะคะมีเสียงอยู่ใครได้ใครเก่ายืนขึ้นค่ะใครใหม่อย่าเพิ่งยืนใครใหม่นั่งลงใครเก่าคือไอ้พวกเมื่อคืนนี้ที่ได้ของไปแล้วยืนค่ะเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วใครได้ค่ะใครที่ยังไม่ได้อะไรตบมือดังๆค่ะส่งล้อให้ตูคนเองฝากเป็นบทเพลงกับทานและสุดใจยิ่งเป็นคนนี้ที่สาวนักก้าวรักสุดท้ายชนิดตาแดงพี่ชายรักสุดใจสุดถูกพี่พรสมุนไพรไทยที่ตูได้กินปรุงแต่งดูจันแจ้ลงตัวทุกๆตำรามีตำรับไทยรู้ไทยทุกคนถามมาไม่ได้เป็นยาแต่มาช่วยดูแลยิ้มดีพวกเรามาช่วยกันต่อให้แม่ให้พ่อดูแลสุขภาพทุกคนสร้างรายได้สูงขึ้นเพื่อพี่เองทุกคนขายได้ไม่จบก้าวไกลนพก้าวไทยแลนด์ผมยิ้มไปอยู่ข้างนอกที่พี่สาวเราด้วยนะครับดูให้พี่หนุ่มไทยหนึ่งแล้วดูถึงไทยหนึ่งช่วยกันในงานที่ผู้ได้คิดคุ้มแรงดูแลลงตัวทุกคำลาสี่ตันรับไว้ทุกใครทุกคนถามหาที่ได้เป็นยาแต่มาช่วยดูแลขอบคุณทีพวกเราไปต่อไปแต่ยากใจพวกใหม่มาเล่นเล่นต่อดูแลสุขภาพทุกคนสร้างรายได้เสริมคือความเป็นผู้คนรายได้ไม่ตกก้าวไปลูกก้าวไปแล้วเพื่อให้ลูกก้าวไปแล้วใครเต้นน้อยทำน้อยได้น้อยนะคะว่าใครเก่าไปนั่งเหม็นที่หน้าเหม็นคือใครเก่าเยอะมากเหม็นใครเก่าเน่าแล้วด้วยนะฮะออกมาเนี่ยไม่มีสำเนียงสำนึกอะไรเลยอะค่ะมีลำออกมารู้สึกเป็นความภูมิใจอะไรทุกอย่างนี่ภูมิใจมากใครเก่าภูมิใจนะคะที่ได้ใครเก่าข้างในใช่ไหมคะใครไข่ใหม่ยืนขึ้นค่ะอันนี้ก็ชื่อนี้ได้นะคะมีน้อยกว่าแต่แซ่บเชิญข้างหน้าเลยค่ะเราจะทำให้พี่ดูใครใหม่เราช่วยเรียกกันหน่อยแล้วใครใหม่รู้สึกว่าไข่ใหม่นี่มันหอมนะเอาเลยพวกเราอ่ะไข่ใหม่ใช่ตะกี้ดังๆเลยสิอ่ะไข่ใหม่เช็ดกันหัวร้อยยกไข่เก่าเลยสิผู้บริหารเชิญขึ้นบนค่ะจัดเต็มที่เลยค่ะไข่ใหม่ไข่เก่านั่งเฉยตบมือค่ะยังเข้าป่ายิ่งดีกว่าดูนะใครเต้นไม่แรงไม่ให้นะไม่แรงไม่คอแน่นอนใครเต้นแรงไม่คอแน่นอน
โอ้โหทุกคนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะว่าคู่ไหนเต้นแซ่บที่สุดคู่ไหนเต้นไปแล้วก็แบบว่าโอ้ยแต่ยากค่ะนะคะอยากมีคู่มาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมีไหมจัดไปค่ะยิงยุ้ยนะคะเด้เอาคู่แรกเลยจ้ะจัดเต็มเลยค่ะ
กันสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ใช่ลูกๆหรอกค่ะข้างบนนี่แหละค่ะเมื่อคืนไม่จำเมื่อคืนทุกคนที่มาที่ทำให้ผู้บริหารมาช้านะคะมันมีสาเหตุอันนี้ไม่เคลียร์ไม่ได้ค่ะมันต้องสะสางนะคะมันมีสาเหตุค่ะเปิดไฟไล่ก็ไม่เลิกเขย่าได้ตั้งแต่เริ่มเพลงแรกยันเพลงสุดท้ายครูต้องใช้เรดาร์จับว่าพวกนี้ต้องถูกสาสางขอเชิญพี่เพนระยองด้านหน้าขอเชิญพี่นาด้านหน้าขอเชิญมาดามไม่ต้องตบมือลายสก็อตอ่ะมาอันนี้ตัวดีตัวจี๊ดอันนี้นี่ต้องเล่นไม่ได้เลยคนนี้โอ้โหทุกคนติ๊กว่าติ๊กกี้คนนึงไม่ได้เดี๋ยวค่ะไอ้ที่ได้ทอง1บาทอะไอ้ติ๊กกี้อะค่ะพวกนี้นี่พวกเราต้องสะสางแทนครูนะคะโอ้โหผู้บริหารควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเราดื่มกันวันละ3แก้วนะคะเท่านั้นพวกคุณกินอะไรม้าเหยียบช้างเหยียบอะไรกันมาคะอ่ะกินชานพเก้ากินชานพเก้าที่ไม่ใช่ช้างก็คือลุงใช่อีกคนนึงขาดไม่ได้เลยน้องยิ้มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคู่กับน้องยิ้มมาดามมาดามอะไรคะคู่กับน้องยิ้มมาดามอ้อยอ่ะทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อคืนพวกเขาทำอะไรกันไปเราต้องมาทำโทษเขาค่ะอ่ะแผนกเพลงจัดมาซิเมื่อคืนนี้เพลงอะไรที่ทำให้พวกเราเป็นยอกจัดเงินเมื่อคืนเลยค่ะเอาให้เต็มที่เลยค่ะพี่เพนคุณออกได้อีกค่ะคุณออกได้อีกค่ะพี่เพนฉันเห็นแล้วค่ะเมื่อคืนคุณได้อีกค่ะ
โอ้ลายสก๊อตไม่ธรรมดาไม่ทำอ่ะทุกคนดูกันเอาเองค่ะเมื่อคืนค่ะตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายค่ะอาทิตย์อย่าออมแรงอย่าออมแรงพี่หนูบอกว่าต้องเอามาโชว์เพราะว่าไม่ได้เต้นใช่ไหมอ๋ออ่ะทุกคนดูนะคะโอ้โหงานเวลาทำอะไรไม่ได้เลยดูสัญญาณมือกูด้วยดูสัญญาณมือด้วยเบาพี่เนี่ยคอยดูสัญญาณมือกูด้วยเบาเฉยเบาแบบเบาคือดับเสียงไม่ก่อนไม่ได้ปิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าถึงจบเพลงเลยน่าจะหนักกว่าเก่าคนที่หนักไม่ใช่เขาแต่เป็นเราข้างบนนะคะคือเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นะคะทุกคนมีอีกเป็น10นะคะแต่อันนี้เราเอาตัวจี๊ดตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายคือแบบเอาพลังมาจากไหนคะเขาเพลงช้าค่ะก็เต้นอ่ะขอเพลงช้าสักเพลงค่ะยุ้ยลองดูนะคะว่าเพลงช้านางก็เต้นกันเราก็นั่งดูนางคงคิดว่าเราชื่นชมเราก็นั่งเนี้ยค่ะแบบเหลิงอะค่ะเข้าใจคำว่าเหลิงกันใช่ไหมคะเป็นภาษาพวกเราแล้วไม่นะคะหนีขึ้นไปนอนกันไม่รู้สึกสถานหันไม่ที่แต่ละโต๊ะเหลือ2คนเหลือ1คนนางยังไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเพลงช้านางก็เต้นเพลงช้านางก็เต้นอย่าให้เสียชื่อนะพี่นาเพลงช้าต้องเต้นขอแต่แดดเพลงสดได้นะใช่คือสุดยอดมากนะคะอันนี้ก็ในระหว่างรอเพลงนะคะอ่ะโอ้นี่ช้าแล้วครูว่าคุณนอนน้อยแต่ครูว่าคนที่เปิดเพลงนอนน้อยกว่าโอ้โหเดี๋ยวคนกางเกงลายหน้าจะเคลิ้มไปไหนสามขวดนมอ่ะมันมีดนตรีในหัวใจบอกถึงอะไรบางอย่างไม่ขาดนานก็ขาดไปเลยเชิญกลับเข้าที่ค่ะเดี๋ยวขอบอกความในใจของท่านคนนี้หน่อยก่อนค่ะท่านเหล่านี้ท่านสั่งนี้พวกนี้ค่ะไว้เล่นกับเราหกคนขอโทษนะตอนน้อยนะตอนน้อยค่ะต้องเดินไปทำงานน้อยนะกลับมาก็ยังเห็นพวกท่านอยู่เต้นอยู่เข้าห้องน้ำก็แล้วอะไรก็แล้วกลับไปนอนมาก็พอแล้วปะเขาเจ็บกันเยอะแล้วเมื่อกี้อะที่เดินมาออกแบบภูมิใจเนี่ยคิดว่าเราจะเรียกมาชมนะน่ะไม่มีคือยังไม่รู้เฮ้ยกูได้รางวัลแน่เลยยังคิดไม่ได้เหรอคะเราก็มาเต้นกันเนี่ยคือคิดได้แค่นั้นนอนน้อยนะเราใช้คำว่านอนน้อยเนาะเออนะคะโอ้ก็สนุกสนานนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทุกคนจะต้องได้ของรางวัลกลับบ้านตอนนี้เรามีโอ้โหเหลือของเห็นแบบเหลืออ๋ออะไรอ่ะวันนี้เน้นแจกเงินจ้าตอนนี้เหลือทองเจ็ดบาทไข่สดนี่น่าแซ่บมากอ่ะเพื่อที่จะให้เรียกน้ำย่อยสักนิดนึง
ขอทองคำหนึ่งบาทสัก3รางวัลให้กับใครใหม่แล้วก่อนใครเก่านั่งไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะยังไม่ถูกเท่าไหร่มีเล่นของทันทีอ่ะใครใหม่ใครมีน้ำหอมเอาน้ำหอมค่ะสามรางวัลค่ะใช่ให้วัยรุ่นให้วัยรุ่นทั้งสามท่านเป็นผู้จับเรามอบค่ะโอเควัยรุ่นนะคนนั้นหนึ่งใครอันนี้คุณได้คุณต้องไปกราบนะคะวัยรุ่นทั้งสามท่านของเรานะคะเพราะท่านจะเป็นคนเลือกรางวัลนี้ให้กับคุณเปิดเพลงพอเลยเปิดเพลงค่ะล้วงคนละไข่นะคะพ่อคนละไข่แล้วล้วงมาอ่ะเลยว่ะไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องโยนไม่ว่าได้มาแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้รับทองคำ1บาท3รางวัลนะคะให้คนละคู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเราให้ของเราก่อนเลยนะคะเลขหามค่ะใครเล่นหวยรู้ว่าเลขหามยกมือขึ้นเลขหามเป็นอะไรยกไฟมากมันหามเพราะว่าศูนย์อยู่หน้าและศูนย์อยู่หลังใครมีศูนย์อยู่หน้ากับศูนย์อยู่หลังยืนขึ้นเอาดีรู้ดีรู้ดีรู้อ้าวมีสามท่านออกไปยืนตรงกลางเลยค่ะออกไปยืนตรงกลางเลยค่ะใครที่มีศูนย์ข้างหน้าและศูนย์ข้างหลังออกไปยืนตรงกลางเลยค่ะมีสิทธิ์นะถ้าคุณโพสไม่ได้ใจพวกเราเราจะเปลี่ยนเบอร์ค่ะขอท่าโพสสวยๆสักท่าค่ะอันนี้เป็นใครอยากรู้ไหมคะพี่ราตรีค่ะสายเอฟโปดังเฮียเบนค่ะเมื่อคืนนี้พี่นางสวยนี่ไม่ใช่อะไรนะคะนางเป็นเหมาโปดังเฮียเบนมาค่ะไม่เผื่อใครเลยนะคะแบบขอคนรับได้100บาทนะคะขอคนรับได้ค่ะขอคนรับได้ตูดขาดนิดนึงนิดนึงนะคะขอคนรับได้18ไอ้พวกนี้มันส่งลิงก์มาไอ้เราก็รีบเข้าไปดูเราไปเจอตอน18พอดีนะคะออกเกือบไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ไรค่ะเดี๋ยวมันจะทักสวัสดีค่ะแม่แย่แล้วพอเข้าตอน18นะคะอ่ะเลขที่ออกอุ๊ยขอโทษด้วยนะคะ0อยู่ข้างหน้า2ตัวใครมีศูนย์อยู่หน้าสองตัวไปยืนตรงกลางค่ะขอโทษนะเมื่อกี้ดูผิดก่อนว้าโค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 จริงจริงเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูผิดนะคะแต่แค่ต้องการให้พี่ราตรีโชว์ตัวค่ะใครมีศูนย์อยู่ข้างหน้าสองตัวนะคะห้าท่านเลยเหรอน่าจะห้าอ่ะเลขที่ออกศูนย์ศูนย์สองค่ะพี่นาโคล่าต้องยกให้เขาเลยคุ้มวันมากนะคะ
ไปกราบคุณปู่คุณย่าแล้วเดินขึ้นมารับรางวัลกับบอสค่ะโอ้โหดีใจแทนเลยเนาะไปด้วยเลยเออใช้เพลงนี้แหละเพลงนี้เพราะใช้เพลงนี้ขอไปในมหาวิทยาลัยค่ะต้องการขอว่าการเป็นใครเป็นคนค่ะโอ้เราต้องแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงค่ะ14กุมภาพันธ์นี้ใครว่างเราจะไปปาร์ตี้เพื่อฉลองงานแต่งงานของมาดามค่ะเดี๋ยวให้บอสมาดามเปลี่ยนเป็นวันที่11ค่ะมาดามเปลี่ยนเป็นวันที่11นะคะคุณค่ะ02นี่คือเป็นของน้องกันที่มา01นะคะที่เราได้มาโชคดีเพราะว่าก็คือในสัญญาไปก่อนให้ได้กอง1บาทค่ะบอกแล้วค่ะรอบนี้ยากมากค่ะประกาศสิเราได้แบงค์พันมาจากหลวงพระอาจารย์แดงค่ะให้น้องอันมาค่ะสาธุสาธุมหาเศรษฐีคุณเอ๋ค่ะมหาเศรษฐี712ได้ค่ะอ๋อพี่เอ๋ลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจรางวัลที่2ไปเลยพี่นาเออใช่ยินดีด้วยนะคะมองทางในกระเป๋าพี่เลยแล้วกันเนาะขอเสียงตบมือดังๆหน่อยค่ะวันต่อไปนะคะยื่นไม้ให้กับพี่ค่ะเลยค่ะมาขอพี่ลุงกับมาถ่ายรูปก่อนนะพี่ลุงมาพี่ลุงจบมาได้ได้เดี๋ยวมาโชว์ทองเลยค่ะมากอดพี่ลุงมาขอบคุณพี่ลุงนะคะพี่งามมากอดพี่ลุงค่ะสายงานพี่ลุงนะคะแล้วก็ลงทางนี้ได้เลยยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะคะแม่ลูกเขากอดกันยินดีเดี๋ยวก่อนนะคะได้แหวนด้วย1วงนะคะคืออะไรโครงการ90วันปั้นหุ่นสักค่ะเย้คือกี่วันลดกี่โลบอกไป90วันลดไป7กิโลค่ะจากอะไรคะจากการกินอะไรคะจากกินฉากนกพะก้าแล้วก็ฉากแคปพัดจากพัดอย่างเดียวเลยค่ะผู้ควรมากนะคะผู้ควรมากรางวัลต่อไปนะคะหลายคนรอละอันนี้ก็ไม่ใช่เราต่อไปนะคะต่อไปนะคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยใครที่มีเลขตัวเดียวยืนขึ้นเฮ้ยใส่ชุดเสื้อมาหน่อยครับเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวที่ยังไม่ได้อะไรเลยเลขตัวเดียวที่ยังไม่ได้อะไรเลยเอาพวกไข่ใหม่พวกไข่ใหม่มันไส้เล็กน้อยมันไส้เล็กน้อยทุกคนใครหมั่นไส้ให้หัวล้อดังๆค่ะขาขาทุกคนใครอิจฉาให้สาธุค่ะเลขที่ออกทุกคนศูนย์เลขประจำตัวครูเลขอะไรคะเลข6ค่ะมันงูอยู่เมื่อคืนนะคะคุณแม่ทองวันนี้เอาหุ่นเอาไว้ก่อนได้ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนครูกับพี่ลุงนะคะไว้ก่อนเมื่อคืนน้องพัดค่ะมานวดหน้าให้ครูกับพี่ลุงจนถึงเที่ยงคืนเราก็หลับแบบว่าเอาพัดเอาเลยนะคะเราก็อวยพรน้องค่ะว่าสิ่งที่น้องทำสิ่งที่น้องตั้งใจก็ขอให้น้องรับทองไป1บาทได้เรียบร้อยเลยบอกแล้วค่ะว่าใครที่ทำอะไรดีๆไม่หวังอะไรได้กลับคืนแน่นอนค่ะ
สามีได้ชา100กล่องสามีได้ชาไป100กล่องค่ะเมื่อคืนถูกหวย 60,000 ค่ะเอากระเป๋าแม่มาป้าเร็วป้าแล้วป้าขึ้นมาด้วยเลยป้าโอ้โหมาแบบป้าขึ้นมาป้าขึ้นมาคือแบบว่าป้ามายกตระกูลหรือยังคะปีหน้าใครมีพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ญาติแบบสมัยดึกดำบรรพ์เอามาได้กลับไปแน่นอนสามตัวตรงได้จากเลขในกระเป๋าแม่นางกวักค่ะได้เกินครึ่งแสนน่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะบอกแล้วกระเป๋าก็ได้ฟรีเงินก็ได้อีกรับทรัพย์อีกนะคะผู้คนมากเดี๋ยวถามความรู้สึกนะคะก็คนรับก็คือเป็นพ่อแม่ที่เนี่ยก็คือน้องข้าวกล้องนะคะโชว์ตัวหน่อยลูกข้าวกล้องพ่อลูกสาวเป็นเรื่องของใจมีเปอร์เซ็นต์รอด 3% ในการผ่าตัดเหมือนเขาเลยพ่อจะไม่เข้ามาถึงทางข้าวแต่หลังจากที่คัดข้อเสร็จแล้วพ่อบอกว่าลูกอีกก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นข้อหัวใจ 3% หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าลูกข้าวจะดีอ่ะแต่คัดก็ผลผลิตชานพเก้านี่คือผลผลิตของชานพเก้าค่ะน่ารักด้วยเก่งด้วยก่อนพัดจะมาเนี่ยตอนที่พัดได้กระเป๋าปุ๊บพัดก็ขอพรองค์แม่บอกว่าขอให้ลูกอ่ะได้โชคก้อนใหญ่แล้วก็เลยมาข้างบ้านเขาขายเบอร์ทองพัดก็เลยซื้อไว้1ใบนะคะมูลค่า100บาทแต่พัดก็ขอแม่มาตลอดจนถึงมาถึงวันนี้พัดก็ยังขอแล้วพัดก็แอบเล่นตาคบด้วยนะคะด้วยนะคะก็วางสั่งไปเลยนะแล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าเมื่อสักครู่ที่บอกคุณแม่หนูขอรับทองนะถ้าหนูได้ทองหนูจะเอาไปใช้ที่หนูได้จากโชคลาภในการถือหัวตั้งคบไปทำบุญส่งเงินให้กับคุณแม่ด้วยโอ้สาธุโชคดีมากเลยลูกได้รับมอบจากครูพี่แดงกับพี่ป่านเลยนะคะขอเสียงตบมือให้น้องคัทหน่อยค่ะระวังตกนะลูกกลับร้านด้วยเอายินดีกับแม่ด้วยนะลูกระวังตกถ่ายรูปเขาจะโดดลงเขาจะโชว์ว่าเขากินชานกพะเก้าแล้วแข็งแรงนะคะมาถ่ายรูปค่ะเอาอันของอ๋อโอเคถ่ายรูปค่ะพี่ขอบคุณค่ะรางวัลที่3นะคะใครมีเลข Infinity ยืนขึ้นเลข8ในบัตรตั๋วของคุณใครมีเลข8ยืนขึ้นใครมีเลข8ยืนขึ้นใครมีเลข8ออกมาข้างนอกใครมีเลข8ออกมาข้างนอกโอ้โหพี่ออนสองคนเลยอ้าวพี่ออนเมื่อกี้น้องพัดมีเล่นของแม่นางกวักใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพี่บังออนนี่คือเล่นของตั้งแต่พุทธละองค์นะคะโอ้โหถึงน้ำหอมมาม้วยดูหอมอันนี้ก็เล่นของอ่ะอธิมานี่เล่นของทุกคนโอ้โหทุกคนเราจะให้8อยู่หน้าหรืออยู่หลังดีคะใครอยากให้8อยู่หน้ายกมือใครอยากให้แตกอยู่หลังยกมือก็ไม่รู้สินะลุ้นตัวเองจะบอกเลขไป2ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าอะไรอยู่หน้าอยู่หลังดีไหมคะเลขตัวแรกเลข8เลขอีกตัวเลขประจำตัวครูเลข
ใคร68ยกมือใคร86แล้วใคร68มายังหน้าอันนี้อันนี้อันแม่เขาขอบอกเพิ่มเราต้องใช้ของดีนัดสู้กันแล้วนะคะคือแบบว่าอันนี้คุณต้องยอมนิดนึงแบบว่าองค์เทพเขาเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเขาทั้งหลังสร้างให้องค์เทพอยู่อันนี้ก็ไม่ยอมกันนะคะหลวงพ่อรวยก็มาเดี๋ยวนะพี่ก็อายเท้าเวสวรรณปีเสียมาท่านเหมาหกล้อมาอันนี้เหมารถอะไรมาคะเดี๋ยวไปเอาโอ้ยาค่ะเราต้องนัดสู้ค่ะหลวงปู่ทวดเอาหลวงปู่มาเริ่มตอนนี้เราเริ่มนัดหลวงปู่หลวงตาหลวงทวดมาสู้กันแล้วพวกเราเหล่าคนธรรมดานั่งสบายสบายให้เทพเขาต่อสู้กันเองนะคะเรานั่งสบายสบายเลขที่ออกแปดหกค่ะสุดจริงสุดจริงพี่ลุงหมอเราถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปพี่ลุงมอบก่อนนะมอบก่อนนะนี่คือตอนนี้ขอถ่ายพี่ลุงเลยค่ะพี่ลุงมาพี่ลุงมามอบอันแม่ลูกเขามอบกันเองค่ะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของพี่ละมอนกันบ้างนะคะโอเคมาค่ะได้อ่ะไม่ต้องกลัวค่ะแบรนด์เราฟังภาษาอังกฤษเก่งมากทุกคนโดยเฉพาะครูพี่พอเยสออร์โนเวลคัมครูไมแอนเก่งนะ Ich bin begeistert von der Freude und von dem Enthusiasmus ทำหน้าอย่างนี้โอเคยังนี่ยอน
นี่พี่องจะไม่ไว้หน้าผู้บริหารไปไหนเลยหรอคะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะ And I'm happy to be together with you here in Chao Lao. Oh, wow, we're from Lao. I'm not Thai, ma. I'm from Thai, I'm from Thai. 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 I learned these languages in the beginning. But I have to say thank you for you, for all the six people who organized this meeting. And I say thank you to be here. Thank you to all. Okay. รู้คำเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ออนขอบคุณนะคะเสียงนิดนึงว่าปีเยอะก็คือปีเยอะหรือมูเยอะคะปีก็มูเลยแต่ว่าช่องทางไหนก็ได้ขอให้ได้ทองนะคะก็จริงๆแล้วที่ถามอยากให้คนอื่นได้นะแต่ว่าอยากให้แม่มณีนพเก้าเผยพลังด้วยความเชื่อที่ออนไลน์ตรงตอนนี้ท่านก็พิสูจน์แล้วอยากจะบอกว่าพลังงานความเชื่อช่วยได้จริงๆนะคะใครเชื่อเกินร้อยขนาดนั้นได้รับแน่นอนขอบคุณทุกคนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ออนกับคุณไลเนอร์น่ารักมากนะคะมาร่วมกับเราทุกปีนะคะอยู่เยอรมันก็นะคะบินมาเนาะปีแต่ละปีแต่ละปีนะคะผู้คนที่สุดขอเสียงตบมือให้กับเอาโอเคอีกนิดนึงพอเห็นคิวแปลได้อะแบบเอาเลยยาวเมื่อกี้ไม่เอาฮะเมื่อกี้ไม่เอาเมื่อกี้ไม่เอาเอาใหม่เมื่อกี้ไม่เอาใหม่แต่ตอนนี้ไม่วางไมค์ขอแล้วขอเพิ่มขอเพิ่ม You must not wonder why my wife has the perfume in the hand and everywhere that we go she takes the perfume we are in Rome in the Colosseum and everywhere โอ้ขอเสียงตบมือเลยค่ะ Very good สุดมากนะคะใครที่อยู่ไทยแล้วไม่สุดขนาดนี้กลับไปให้สุดนะคะโอ้สุดมากอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณไลเนอร์แล้วก็พี่ตองโกรธนะคะอ่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปร่วมกันค่ะโอเค thank you very much ได้คำเดียวนะคะยังโอเคอ่ะทุกคนคะครบแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกนิดนึงนะคะเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันเนาะเพราะว่าช่วงเช้านะคะก็เรียกน้ำย่อยโดยการจับทองนะคะเรายังเหลือทองคำนะคะอีกกี่บาทคะ4บาท4บาทโอ้จำแน่นเลยเนาะชูอย่างเร็วนะคะเราเหลือทองคำ4บาทนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่นะคะทุกคนจะต้องได้รับของกับไม้กับมือไอติดไม้คือกับไม้กับมือติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะอ่ะแล้วก็มีรางวัลทุกคนรางวัลที่เรายังไม่ได้ให้อยู่3รางวัลนะคะรางวัลที่1เป็นรางวัลมงกุฎนะคะรางวัลมงกุฎมงกุฎเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีรางวัลชุดนะคะชุดเขาจะเรียกว่าชุดที่ไม่ใช่ค่ะชุดที่โดดเด่นนะคะชุดที่ไม่ใช่ชุดที่ดูแตกต่างคือเรามางานชุดสวยงามแบบแปลกแหวกคนอื่นนะคะเราบอกให้มาชุดราตรีแต่นางก็มาชุดไทยอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีหลังเรามาชุดว่ายน้ำนางคงแบบว่าเดินชุดไทยให้เราได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะเรียกว่าชุดแปลกและแตกต่างนะคะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งคือรางวัลชุดว่ายน้ำมงรับไปแล้วเมื่อคืนเอ้ยรางวัลเมื่อคืนนี้ชุดสวยงามรับไปแล้วนะคะก็จะเหลือรางวัลมงกุฎนะคะ
แล้วก็ชุดสวยแปลกชุดสวยแปลกแล้วก็ชุดว่ายน้ำ3,000โอ้โหทุกคนใครที่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไปลงเฉิดฉายให้น้ำมันโดนเท้าหรือว่าอะไรยืนขึ้นค่ะใครที่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไปเดินเฉิดฉายอยู่ตรงสระว่ายน้ำหรือว่าไปเล่นหรือว่าไม่ได้เล่นแต่ไปยืนถ่ายรูปนะคะเชิญออกมาด้านหน้าเลยค่ะทุกคนคะมีจอให้ขึ้นด้วยใช่ไหมคะพวกเราไปอยู่ข้างล่างเพื่อให้น้องๆนะคะร่วมตัดสินนะคะกับชุดว่ายน้ำที่เราแอบถ่ายมาขอบคุณค่ะยืนโชว์เลยค่ะเมื่อวานนะคะใครก็ตามที่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไปเดินเฉิดฉายอยู่ตรงสระว่ายน้ำตามกติกานะคะมาได้เลยถึงแม้คุณจะไม่กระโดดไม่ได้เล่นแต่คุณก็ใส่สวมใส่ชุดว่ายน้ำออกมาโชว์หุ่นออกมาแบบว่าไม่อายชาวบ้านชาวเมืองเขาแบบนี้ค่ะออกมาเลยนะคะใช่ค่ะเราต้องเป็นหญิงไทยใจกล้าหาญใช่ไหมคะพี่ออนใช่ค่ะพุงไม่เกี่ยวนะคะตอนเราใส่พุงไม่เกี่ยวค่ะนะคะพุงอยู่ส่วนพุงนมอยู่ส่วนนมนะคะไม่ต้องหันหาครูค่ะหันหาข้างหน้าค่ะพวกเราหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือกันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังตื่นยังคะนี่คือเราผู้กล้าที่บางครั้งก็ไม่ควรกล้าบางครั้งเราก็คิดว่าเธอควรไม่กล้าถูกต้องตบมือเลยแต่เราต้องให้รางวัลของผู้กล้านะคะเราต้องมีรางวัลให้กับผู้กล้าหาญนะคะโดยที่โอ้โหตาลนานคือปาปาเลซี่ของเราไปแอบถ่ายมานะคะบางคนมีชุดว่ายน้ำแต่ไม่มีน้ำนี่ต้องคัดออกนะคะโอ้โหโอ้โหทุกคนต้องดูนะคะเพราะว่าคุณจะให้ทุกคนเป็นคนตัดสินค่ะเปิดมาค่ะขอโทษอันนี้ไม่มีน้ำตัดเทงอันนี้ไม่มีน้ำตัดเทงเดี๋ยวนะลันกลับเมื่อกี้โอ้โหอันแม่เจ้าอันแม่เจ้าอันนี้ไม่ธรรมดาสีรุ้งมาเลยนะคะอันนี้ใครขยายเลยค่ะไม่ได้ขยายตัวขยายสีค่ะไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะหมดยังคะที่ยืนอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีรูปไหมคะมีรูปกันครบใช่ไหมคะมีครบโอเคพี่กระแตมีแล้วเหรอเอานี่พี่แตเหรอคิดว่ามาดามเก็บตกที่ไหนนะคะโอ้โหอย่าไปยอมนะคะอย่าไปยอมหันมาค่ะยุ้ยจ๋าขอเพลงที่แบบว่านะคะอยากให้เรานางงามชุดว่ายน้ำเขาได้ออกลีลาคือเราจะไม่ค่อยเชื่อไงว่าชุดว่ายน้ำกับลีลาของเขาเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่านะคะแล้วพวกเรานะคะจะตัดสินกันเพราะว่าถ้าให้ตัดสินเรื่องความเซ็กซี่กินกันไม่ลงเพราะแค่บางพี่บางอ่อนก็กินขาดถ้าเรื่องความเซ็กซี่ฉันให้พี่บางอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมาตัดสินกันแบบเราต้องตัดสินกันเรื่องของลีลาการเต้นแล้วล่ะค่ะนะคะนี่มันแล้วเหรอคะนักเต้นเขาเต้นไม่ออกอะค่ะยุ้ยเราเป็นนักเต้นเพลงอะไรมาเราเต้นได้หมดทุกคนช่วยกันดูนะคะเราจะเอาท่าเต้นด้วยประกอบนะคะ
อ่ะพี่จิงมาข้างหน้าพี่แม่มาข้างหน้าด้วยมาค่ะไปบอกโบให้เตรียมไปทักว่ามีกี่คนแล้วก็มาให้คนละพันค่ะแล้วเมื่อคืนมีใต้โต๊ะกันเรียบร้อยรู้ทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครเป็นผู้ชายยืนขึ้นค่ะใครรู้ตัวว่าเป็นผู้ชายยืนขึ้นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะว่าเมียใครจะอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะเราไม่ได้เตรียมนะคะเราไม่ได้เตรียมขอเชิญคุณผู้ชายนะคะกรุณาออกมาข้างหน้านิดนึงนะคะเจ้าสวนนกนะคะขอเรียนเชิญนะคะโอ้โหคุณคะอันนี้เราไม่ได้เตรียมเลยนะคะเราค่ะถ้างานยากเราก็ปัดให้คนอื่นครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะงานยากเราปัดออกจากตัวแล้วเราก็ให้ผู้ชายเขาคิดแทนเราเอาว่าที่เขานั่งดูนะใครแซ่บสุดไม่มีในใจก่อนที่มีในใจก่อนว่าชอบใครนะชอบใครในใจแล้วนะใช่ค่ะโอ้โหพี่ออนรู้ทันก็คุณจะหันไปพูดอะไรห้ามเรียกเมียตัวเองใช่ไหมคะมันใช่ที่สุดเลยค่ะแต่งานนี้เมียห้ามงอนนะคะอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะโอ้โหไม่ได้เรางานนี้เนาะเราจะมาให้ดูฟรีได้ยังไงคะใช่ไหมคะโอ้ยเราก็ต้องให้เขาดูแล้วแบบเอ้ยใครที่แบบคืออันไอจะแบบอะไรดีไอดอนโนโอ้ยคุณไลเนอร์ออกไปค่ะเดี๋ยวจะแบบว่าคุยกับคนข้างหลังรู้เรื่องกว่านะคะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าพวกเราผู้หญิงเลือกกันเองเนี่ยมันจะดูไม่เซ็กซี่นะคะเพราะฉะนั้นเราควรให้ผู้ชายเป็นผู้เลือกมันก็จะดูเซ็กซี่ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะให้เสียงโหวตนะคะจากท่านสุภาพบุรุษนะคะช่วยเราสักนิดนึงไม่ต้องสัมผัสใช่มั้ยคะเอาไหมโอ้ยอนถ้าสัมผัสกับพวกนี้คงน้ำลายไหลโอ้ตายแล้วรู้นี่ชุดว่ายน้ำที่ใส่กระเป๋านะเป็นไงล่ะน้ำลายไหลสิตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะยังไงดีคะผู้ใหญ่มาช่วยหน่อยค่ะนะคะจะก็ได้บททีละคนเลยก็ได้ใช่นะคะอ่ะเราบรรดาสาวงามนะคะเราบรรดาสาวงามยืนบนเวทีนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวหน่อยนะฮะอ้ามเลือกเองตัวเองนะคะ
กดนะคะพี่ออนบอกคุณไลเนอร์ด้วยห้ามเลือกเมียตัวเองนะคะค่ะแล้วเมียก็อย่าไปหยิกทีหลังนะคะคุณไลเนอร์บอกว่าโอ้แน่นอนครับผมพี่เลือกคุณไลเนอร์พูดเสียงดังมากเมื่อกี้ค่ะโอ้ยต่อให้เลือกก็ไม่เลือกคุณต้องบอกเหรอนะคะเสียงดังออกไปเลยอะโชว์กันขนาดนั้นผัวก็ยังไม่เลือกอ่ะทีนี้นะคะเราจะชี้ทีละคนนะคะแล้วให้ผู้ชายของเรานะคะช่วยยกมือถ้าเลือกแล้วก็คือเลือกเลยนะคะอย่าเลือกซ้ำคนมีน้อยของมีน้อยนะคะก็ใช้สอยอย่างประหยัดเอาไว้เหลือให้คนสุดท้ายด้วยนะคะใช้ใจมองกันนิดนึงนะคะมองกันนิดนึงเนาะเพื่อเป็นเอกฉันท์นะคะเพื่อเป็นเอกฉันท์เลยเนาะครูจะสุ่มนะคะทีละคนนะจะไม่เรียงเพื่อให้เป็นเอกฉันท์พี่ลุงเลือกทีละคนเลยนะคะพี่ลุงเลือกคนแรกใครให้เดินออกมาข้างหน้าค่ะไม่เหลือแล้วแบบเลือกให้เดินใช่ไหมเลือกให้มาคนแรกคือก้าวมาข้างหน้าเห็นเมื่อกี้เซ็กซี่อยู่กลางแม่น้ำอ่าฮะโดดเด่นนะคะขอแยกพี่จินนะคะพี่จินอ่าเปิดรูปประกอบไม่ได้เหรอเปิดรูปประกอบได้ไหมคะสักรูปหนึ่งแหวกห้ามให้รูปประกอบด้วยนิดนึงจะได้รู้ว่าเป็นคนไหนพี่จินมายืนตรงกลางเลยค่ะโอเคห้าสิบเจ็ดอายุ57ลด17กิโลจากลดเก้าที่กินอายุห้าสิบเจ็ดลด17กิโลเดี๋ยวขอพรีเซนต์คนนี้นิดนึงอายุ17โอ้ยคุณกินแล้วอายุ57ยืนนกพะเก้าลดน้ำหนักไป17กิโลค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาอ่ะแล้วนอกจากท่านสุภาพบุรุษทุกท่านจะได้เลือกแล้วนะคะเราไม่อยากให้สุภาพบุรุษมีน้อยเชิญบอสทั้ง3บอสออกไปยืนหน่อยค่ะบอสพี่ครูครูพี่แดงแล้วก็บอสพี่หนุ่มนะคะไปยืนเพื่อจะงานยากเราจะต้องผลักให้ผู้ชายให้หมดนะคะแล้วเราแถมให้2เสียงนะคะจากพ่อออสและพ่อท้าวยังค่ะเราขออนุญาตมอบงานยากให้กับช่างกล้องเราด้วยนะคะช่างกล้องช่างภาพเราใครเป็นผู้ชายเตรียมเลยนะคะเราจะเป็นเอกฉันท์ที่สุดนะคะช่างภาพจะไม่ลำเอียงนะคะเพราะเรามีคะแนนผสมแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนได้เป็นเอกฉันท์อย่างแน่นอนเลือกตามสบายเลยเซ็กซี่ชุดสวยซาซาได้หมดเลยเอาที่คุณจินตนาการนะตอนนี้ภรรยาพวกคุณทุกคนปล่อยพวกคุณเป็นอิสระทางความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญค่ะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะพี่จินค่ะใครให้พี่จินนะคะยกมือขึ้นเฉพาะผู้ชายนะคะยกเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาผู้บริหาร3คนออกมามาอายกมาด้วยยกมือด้วยอายกเดี๋ยวเห็นคนเต็งหนึ่งเลยเดี๋ยวพ่อท้ายกก่อนใครพ่อท้าโอ้พ่อฉันยกก่อนใครเลยไม่ธรรมดาพ่อฉันยกก่อนใครเลยพ่อท้าต้องมายืนแล้วแหละมาพ่อพาต้องมายืนแล้วแหละทุกคนพวกคุณเนี่ยดิฉันหน้าบ้านนอกแบบเนี้ยดิฉันก็ชอบของนอกกันนะจ๊ะพวกดิฉันก็ชอบของอินพรอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวขอถามความรู้สึกว่าทำไมยกให้พี่จินนะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกทั้ง4ท่านไม่ต้องจับไมค์อ่ะเดี๋ยวยาว
ยังไงไม่รู้เนาะอย่างนี้อ่ะพอแล้วค่ะไอ้เดียดิมันเล่นกันเองไม่ใช่ไม่ได้อันนี้เป็นความอันนี้เป็นความสื่อของคุณนี่นะครับคือว่าคือส่วนทุกคนแหละนะแต่ว่าเราให้พี่จิ๋มเพราะว่าเขาดูแลเจได้ได้ค่อนข้างดีด้วยตอบได้ดีมากค่ะมาที่หนึ่งค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ผ่านโลมาได้สวยเยี่ยมมากค่ะพ่อโอ้อยากฟังความรู้สึกเห็นถ่ายรูปเริ่มสวยดีไม่ธรรมดาพ่อฉันไม่ธรรมดานะคะโอ้โพสต์รูปธรรมชาติเลยก็สรุปว่าผู้ชายแบรนด์นี้ไม่มีธรรมดาสักคนนะคะคุณกลับเข้าที่นะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากอ่ะยกอีกรอบนะคะนับยังอ่ะขอยกอีกรอบนะคะเมื่อกี้ใครให้พี่จินเบอร์หนึ่งนะคะยกเลยนับค่ะจดนะคะพี่วีจดด้วย3 4 5 6 7นะคะอ่ะอุ๊ยเอางี้ดีกว่าเอาใหม่ทุกคนขอประธานอภัยใครยกแล้วให้ยกซ้ำได้อ่ะอันนี้มันก็กินกันอ่ะมันก็ต้องกินจริงนะจริงนะมันก็ได้เหลือน้อยไงอ้าวจะได้เหลือน้อยอุ้ยไม่สงสารคนหลังหรอไม่หรอกน้องคนหลังเดี๋ยวเราให้มันเต้นไก่ย่างถูกเผาเนาะอ่ะโอเคงั้นเอาตามกติกาเดิมทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังไงก็สวยเซ็กซี่ในสายตาผัวเราอยู่แล้วอันนี้ผัวคนอื่นปล่อยไปเนาะอ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะพี่ป่านค่ะพี่ป่านจะให้ใครเป็นคนที่สองนะคะพี่นาค่ะพี่นาขอรูปหน่อยค่ะพี่นาธรรมดาที่ไหนนะคะเข้ามาแดนในแดนนพเก้าเพียงไม่นานก็จะได้หลัวฝาหลังแล้วนะคะด้วยความสวยเซ็กซี่ของนางนะคะบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาดีกรีไม่ธรรมดาน้ำหนักจากเท่าไหร่ว่ามา57ค่ะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้49.5 ค่ะกินอะไรมาคะชาแคปปันค่ะตบมือให้นางหน่อยค่ะอันนี้ไม่ธรรมดานี่คือของจริงไม่มีการแต่งองค์แต่งแอคเรียลนะคะอาจจะเห็นคนอื่นเรียวๆเอ๊ะใช่เหรอคุณอาจจะมองใช่คนเดียวกันไหมอันนั้นใช้แอคนะคะนิดเดินละอ่ะอันนี้พี่นานะคะใครนะคะจะยกคะแนนเสียงให้พี่นายกมือขึ้นค่ะผู้หญิงอย่าเพิ่งยกนะคะเดี๋ยวพวกเราไปช่วยกันคนสุดท้ายกันนะคะมีไหมคะไม่มีไม่เป็นไรนะคะได้ของแล้วอ๋อน้องๆบอกว่าได้เยอะแล้วแบ่งให้คนจริงพี่นาแบ่งให้คนอื่นเราได้บ้านกับรถก็เยอะมากตบมือให้พี่นาเลยค่ะอยู่ในแดนรถพระเก้าไม่ถึง2ปีได้บ้านได้รถนะคะแล้ววันที่11นี้ก็ได้หลัวนะคะคนต่อไปค่ะน้องดาวมาค่ะมาคู่เลยค่ะอันนี้มา3เลยมา3ดอดาดาวเดือนนะคะ3ดออ่ะใครให้เสียง3ดอยกมือเลยค่ะเอาลูกคนแม่จะเขินกรี๊ดได้หน่อยค่ะสนุกสนานสนุกสนานนะคะได้ไข่ไปตายจะได้เร็วๆปัดเองเอาผู้ชายบ้านนี้ก็จริงใจเกินเห็นเขาได้ศูนย์เนี่ยจะยกมาสักอันหนึ่งก็ไม่ได้นี่พวกคุณคิดอะไรกันอยู่ฮะพวกคุณคิดอะไรกันอยู่มันไม่ยกนะแต่เขามีคนในใจใช่เพราะว่าเห็นว่าเราบอกว่าให้อิสระทางความคิดโอ้พี่ลุงว่าพอเราให้อย่างนั้นแหละคิดไกลเลยคิดไกลเลยอ่ะคนต่อไปพี่กระแตเลยค่ะตบมือด้วยค่ะเราสาวๆด้วยกันตบมือนะคะแต่
ให้ดูรูปพี่แตนนิดนึงนะคะเน่วัดก็เข้าเล่าก็อิ่มฉายาพี่กระแตเรานั่นเองนะคะใครให้พี่กระแตยกมือหน่อยค่ะเย้โอเคเราได้ใจนะคะต่อไปค่ะที่เหลือมายืนเลยค่ะมาค่ะเอาละเอาละนะคะอันนี้คือยกได้ไหมใช่ไหมฮะยกได้ไหมดูสิคนที่ยังไม่ยกใช่อยากเห็นอยากเห็นว่าเก็บไว้ให้ใครนะคะเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันคนเป็นคนเลยไหมพอยกขึ้นมาเห็นคนนั่งแห้งเลยทุกคนคะพี่แดงพี่แดงไม่ต้องจินตนาการพอพี่ต้องออนยกขึ้นพี่แดงจินตนาการแล้วสีหน้าพี่แดงเป็นเนี้ยพี่แดงคะคือหน้าแบบนี้มีความหมายคืออะไรคะถ้าพี่แดงหันหลังน้องก็ไม่ได้เห็นหน้าพี่แดงนะคะแต่พี่แดงหันมาทางนี้พี่แดงทำเนี้ยเถอะเนี่ยค่ะนะคะอ๋อความหมายของพี่แดงคือเซ็กซี่มากนะคะอ่ะเราเริ่มกันที่พี่ออนค่ะอายุมือค่ะเอ้าไหนเอ้าI love you I love youคุณต้องไปเด็ดแบบนี้แหละถึงแม้ว่าคุณจะอยากให้เมียคุณมากแค่ไหนเฮ้ยอย่างน้อยๆเมียต้องมีกูสักคะแนนแหละแต่ในใจจริงๆโอ้ยกูอยากให้มึงตกตั้งแต่รอบแรกแล้วเห็นไหม Very good อันนี้ไม่ได้พูดเอง Very good Very very good ใหญ่มากอ่านใจคนออกนะคะอ่ะอย่าบังรูปค่ะอย่าบังรูปโอ้โหอันนี้นะคะจากเดิมทีเป็นโรคอะไรนะคะโรคภูมิแพ้เนื้อรังมา16ปีแพ้ 89% ค่ะเกือบจะ 100% นะคะตอนนี้ก็ไม่กินยาทุกชนิดการรักษาหมด10กว่าล้านทีเดียวนะคะต้องไม่กินยาเลยค่ะโอ้โหตอนนี้สวยและรวยมากเป็นมาดามเกาะปูดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาอยากได้หรือแค่ยกมืออ่ะเขาอยากได้เกาะปูดทั้งเกาะค่ะผู้ชายไม่ได้อะไรกับเขาเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะพยายามช่วยพยายามช่วยนะอีก3คนค่ะเราจะประจานกันไปเรื่อยๆนะคะใครให้น้องหมอกยกมือขึ้นค่ะเย้ถ้าตบมือตบมือนะคะขอดูน้องหมอกหน่อยค่ะโอ้โหน้องหมอกนี่เขาสวยสดใสเด็กเด็กนะคะเด็กสุดเด็กนะคะโอ้น่ารักมากดาราท่านหนึ่งเลยนะคะแต่ก็ยังว่าแหละเราได้เลือกที่ความสวยเราก็ดูไปที่ความแซ่บบ้างอะไรบ้างเย้นะคะขอฉันตบมือให้น้องหมอกเลยค่ะสองคนมาจับมือค่ะโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาคุณทำอะไรได้ค่ะเราจะให้ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก้าวออกมาค่ะ
ใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก้าออกมาค่ะโอ้โหมาค่ะคุณไลเนอร์ใช้ยังไม่ต้องมาอ่าโอเคอย่าอย่าโกรธอย่าโกรธไม่ต้องมานั่นแหละเมียเมียไม่ได้มาอยู่นั่นแหละหัวยกสองมือเลยเราพูดได้ไงเพราะว่าเขาฟังเราเรื่องนะคะ yeah. ไหนคะเหลือกี่คะแนนคะ1 2 3 4 5 6ท่านเหรอคะ10ไหนคะ7 8อ่ะนับค่ะเหลือกี่โอเค10นะคะตัดสินแล้วใครตัดสินแล้วคะกินได้11เสียงโอ้โหอะไรที่พี่ออนตัดแข้งตัดขาคนอื่นได้พร้อมเสมอค่ะฉันเป็นลูกแกนะใช่แล้วพี่แมมพี่แมมความสวยเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครอ่ะเนาะใช่ไหมพี่ออนพี่จินยังไม่ได้อะไรเลยผู้ชายพี่แมมได้แล้วชาร้อยของเมื่อคืนอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะนะคะอันนี้มันก็แบบอยู่ที่ใครเล่นของมากของน้อยนะคะอ่ะใครยกให้พี่แมมยกมือขึ้นค่ะพี่แมมค่ะพี่แมมค่ะเชิญขึ้นเวทีเลยลูกหนูจะรับรางวัลแทนหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นคนที่ทำให้ป้าๆภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นต้องเชิญหนูขึ้นเวทีกับครูพี่พอแล้วนะคะจะบอกว่าในบรรดาผู้ชายอันนี้ยกคนแรกคือเด็กอะทนอยู่ได้ไงคะกับบรรดาหลายๆคนที่มาเด็กก็ยืนอยู่เงี้ยค่ะแต่พอเราชี้ไปทางพี่แมมเด็กยกคนแรกค่ะอันนี้คือแม้เด็กจะยกคนเดียวแล้วผู้ชายไม่ยกอันนี้เราก็น่าจะให้นะคะเพราะเด็กเนี่ยในหัวเขาไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชายคือในหัวเด็กเนี่ยเขาจะใสๆแบ๊วๆคนนี้สวยแบบเนี้ยค่ะนะคะแต่เราต้องให้ตามคะแนนเอกฉันท์นะคะพี่จินมายืนค่ะอันนี้ได้กี่คะแนนคะเมื่อกี้7คะแนนพี่จิน7พี่แหม่มได้9นะคะเราจะไม่ให้ง่ายๆเราขอคะแนนโหวตจากท่านผู้หญิงไม่เอาท่านผู้ชายแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้หญิงนะคะช่วยยกมือยกได้ครั้งเดียวระหว่างพี่แม่มกับพี่จินเนาะเพราะว่าสวยทั้งคู่นะคะจริงๆก็จะให้รางวัลทั้งคู่แหละแต่อยากให้ทุกอย่างในห้องนี้เป็นเอกฉันท์เพราะว่าผู้ชายเขาก็เลือกมาให้เราแล้วนี่ผู้ชายเลือกมาให้เราแล้วนะคะแต่เราทุกคนต้องได้ใช้สิทธิ์นี้ด้วยอ่ะใครยกมือให้พี่จินยกมือขึ้นค่ะนับค่ะคณะกรรมการเรารีบนับค่ะพี่จินค่ะยกมือเลยค่ะผู้บริหารยกได้นะคะผู้บริหารผู้หญิงยกเลยค่ะต้องได้ค่ะนี่คือความเด็ดขาดของแม่ค่ะต้องได้ค่ะยกได้ค่ะ30คนค่ะ30นับแล้วอยู่ในกระเป๋าใครยกมือให้พี่แอนยกมือค่ะคะแนนเป็นเอกฉันท์นะคะได้ที่1,200คนค่ะเชิญมอบนะคะรางวัลแหวนนะคะ2วงคนละวงค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะเราจะมอบเงินรางวัลให้คนละ 1,000 บาทค่ะทุกคน
ว่ายน้ำเข้ามา 8,000 ช่วยไป 1,000 นะคะอ่ะมาค่ะพี่การมาเข้ารางวัลให้พี่แหนมแล้วก็พี่ลุงมอบให้พี่ลุงมอบให้มอบให้พี่จินอันนี้ให้พี่แหนมและให้พี่จินค่ะพี่จินกับพี่แหนมมานี่เลยค่ะจะได้เก็บภาพนะคะนี่มามองกล้องค่ะเดินๆมาค่ะเอาตัวเล็กด้วยให้น้องยืนขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยนะคะเชื่อว่าทุกคนจะถูกอกถูกใจขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านหน่อยค่ะพี่ลุงเอาเงินมามอบนะคะอันนี้8มาค่ะคู่ควรค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่ลุงมามอบมาเดี๋ยวเขาจะได้ประกาศพี่ลุงมามอบต่อพี่ป่านมามอบเนาะพี่ออนรับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกค่ะขอบคุณค่ะลงเลยเนาะพี่ป่านพี่ป่านแล้ว2ซองพวกเราอยู่ข้างบนนี้แหละอยู่ข้างบนนี้แหละขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในช่วงเช้าเราขออนุญาตจับฉลากส่วนที่เหลือก่อนนะคะนะคะทองคำอีก4บาทเราจะเอาไว้ตอนช่วงบ่ายนะคะแต่เราขออนุญาตจับฉลากนะคะจะมีพอดีว่าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเรามีเตาปิ้งย่าง4ชุดนะคะขออนุญาตจับแล้วอันนั้นคือพี่ลูกกรอบลูกคืออะไรคะกรอบลูกกรอบลูกอะไรนะพี่แก๊ปเอามาให้ค่ะพี่แก๊ปอยากมาให้ทุกคนค่ะพี่แก๊ปอยากมาให้ของทุกคนพี่แก๊ปเป็นกระตุ้นอ๋อทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนเหรอจับไม่ใช่เหรอ9รางวัลอ๋อขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แก๊ปเลยค่ะพี่แก๊ปพี่แก๊ปพูดสักนิดนึงก็ให้ผู้บริหาร3ท่านนะครับก็ชื่อแหม่มคุณออดก็ขอบคุณค่ะก็ตัวสาวป้ายแดงแล้วก็ต้องให้ดูตัวทองนะตาติ๊กเลยแม่โอ้สี่ต่อเขาเซอร์ไพรส์เมียนะดีโอ้เพิ่งเห็นได้เลยอยากฟังค่ะพี่แกอยากให้ขึ้นมาการ์ตูนไม่รู้ว่าพี่แก๊ปเป็นใครพี่แก๊ปรายงานตัวด้วยว่าเป็นใครเซอร์ไพรส์มากก็อย่างนี้นะครับก็หลังจากที่ตูนไปปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิญตะวันก็กลับมารู้สึกว่าตูนดีขึ้นจากคนนอนตื่นสายนะครับตื่น5ไปฟังธรรมะแล้วผมต้องฟังด้วยเปิดห้องนอนก็รู้สึกติดใจรู้สึกเห็นธรรมะฟังวันแรก2วันเนี่ยพอนะครับก็ยังไม่เข้าจะฟังทุกวันเนี่ยแล้วติดใจแล้วศรัทธาเขาไม่ว่าจะตอบแทนยังไงก็เพราะว่าจะไม่รู้ไม่นี่ไม่นั่นแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นธรรมะอะไรนะครับก็เลยฮะ
ทำรูปพระจันทร์วอร์ค่ะโอ้ในการหารูปนะครับหาจากสัตว์สัตว์ไม่รู้ไม่รู้ตัวมือให้พี่แก๊ปหน่อยแก๊ปน่ารักมากเราหาที่ไทยหนึ่งหาจากเกตของไร่เชิงตะวันหาจากในขาโบหาจากวิปอนขออนุญาตวงมาเป็นในเฟซบุ๊กเพื่อจะดูรูปแบบรูปไหนที่ชอบเนี่ยที่เป็นธรรมะเนี่ยของพระจันทร์วอร์เนี่ยก็เลือกมาแล้วก็ยังไม่ถูกใจเอามายืนโชว์ข้างหน้าเลยลูกครับแต่ยังไม่ถูกใจแล้วมีวันหนึ่งกัลยาณมิตรท่านหนึ่งส่งรูปนี้มาในเฟซบุ๊กได้ส่งให้เขาโพสต์ติดน้องติ๊กนะครับญาติเอ๋ยนามค่ะก็เห็นรูปนี้ปุ๊บใช่แล้วเราต้องการรูปนี้เป็นธรรมจักรแล้วก็รูปพระจันทร์วอร์แล้วก็ในธรรมจักรนี้ก็คือสมัยสระบุรีของเมืองศรีเทพนะครับค่ะเห็นปุ๊บชอบปะแล้วทำยังไงจะมีลายเซ็นท่านอยู่ซ้ายมือครับมีลายเซ็นท่านอยู่ซ้ายมือโอ้โหสวยงามมากอันนี้คือตั้งใจทำแล้วก็พอเราได้รูปแล้วเราทำไงเราก็ต้องไปรันโฟโต้จะมีกระดาษโปสเตอร์กระดาษโฟโต้กระดาษโปสเตอร์จะบางคุณภาพก็ดีเนี่ยผมคัดสรรเอากระดาษโฟโต้ดีๆตบมือให้พี่แจ๊คเลยค่ะใส่ใจมากพอได้ร้านแล้วเราก็ถามร้านว่ารูปจากเฟซเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดถามได้อัดไปไซส์ที่ละเอียดสุดเท่าไหร่ร้านบอกว่าประมาณ15คูณ21นิ้วค่ะแล้วก็12คูณ16นิ้วครับก็เลยทำเป็น2ไซส์แล้วในส่วนกรอบรูปนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมก็ไปหากรอบรูปมีพอดีใส่นะครับ 12,000 พอดีคือตั้งใจแจกโอ้ตั้งใจมา 12,000 พอดีครับเยอะเองครับเป็นขั้นตอนครับแล้วก็ใส่รูปเองหมดมีกรอบรูปใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันมี4บานพอดีครับอันนี้ก็คือการมอบให้กับทางผู้บริหารจากทางครับขอบคุณมากกับพี่นานะครับอันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำแบบดีๆเกินน้อยแต่ก็เป็นความศรัทธาครับแล้วก็ดีใจที่จะแบบให้ทุกคนท่านแล้วแบบธรรมะของท่านครับขอบคุณครับโอ้โหการ์ตูนพูดอะไรสักนิดนึงนะคะการ์ตูนนี่ตื่นเต้นเลยการ์ตูนไม่รู้เลยจริงๆตื่นเต้นเซอร์ไพรส์รู้กันพร้อมกันก็คืออยู่ๆก็แบบไม่มีใครบอกเลยแล้วก็ขอบคุณเนาะจริงๆต้องขอบคุณคุณวิพรแหละเพราะว่าปกติตุ้มก็เป็นคนปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เข้าวัดจ๋าขนาดไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ตรงนั้นตุ้มเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบคุณวิพรมาให้ตุ้มได้ปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิงตะวันเราก็ไม่คิดว่าเราฟังธรรมทุกวันอ่ะจะส่งถึงคนในครอบครัวเราทุกคนมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณการ์ตูนมากนะคะมีความสุขเนาะทุกคนเนาะมีความสุขมากนะคะแล้วก็เป็นรูปที่ทรงคุณค่าคุยอยู่จนจบเลยนะคะจบรายการตรงนี้เลยนะคะได้เห็นพระอาจารย์วอท่านตั้งใจมากที่ท่านจะให้พวกเราได้เก็บภาพท่านภาพนี้นะคะเราได้อยู่จนเสร็จงานนี้เลยเพราะเราเห็นเมื่อกี้เราแบบขนลุกมากทุกคนเห็นตรงนี้เราไม่ได้รู้ว่ารูปอะไรนะคะเราไม่รู้ว่าคือรูปอะไรพอเราเห็นเราขนลุกเพราะเราอยากได้มากนะคะอันนี้ต้องพูดให้ฟังว่าเราอยู่ในสถานการณ์นี้การนี้จนเสร็จงานเลยนะคะเราอยากได้มากแล้วที่สุดเราก็ได้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่แก๊ปมากๆนะคะแล้วอันนี้คือเป็นงานแจกทั้งหมดใช่ไหมคะพี่แก๊ปแจกทั้งหมดแก๊ปอ๋อจับ9แล้วก็แจกผู้บริหาร4ใช่ไหมคะ3แล้วก็พี่นาโคราชซึ่งตอนนี้ร้องไห้อยู่นะคะแล้วก็สมาชิกตัวต่อใครชื่อตดไม่มีนะคะเอามีแท็กนะคะเอาตกไม่มีโชคดีไปนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต้องให้เจ้าของรางวัลเขาเป็นผู้จับฉลากนะคะให้เขาจับกี่รางวัลคะ9เลยครับ9รางวัลทุกคนใครได้ที่สุดแล้วนะคะเพราะรูปนี้ทรงคุณค่าจริงๆครูอยู่ในเหตุการณ์จนจบ
นะคะพระอาจารย์ท่านตั้งใจมากที่จะมาตรงนี้ให้ได้ภาพที่สวยสดงดงามมากๆนะคะสรุปท่านวอก็ได้มาอยู่กับพวกเราตรงนี้จริงๆนะคะทุกคนนั่นไงเท่าไหร่ละ1 2 3เดี๋ยวให้ครูพี่ปานเป็นคนถามนะคะมาลุงแกะมาลุงแกะมาเดี๋ยวใครที่ได้รับมอบมาข้างหน้านะคะมารับมอบจากเจ้าตัวเลยนะคะทุกคนที่ยังไม่ได้อะไรนะคะหรือถ้าเราจับรางวัลเสร็จไปแล้วท่านยังไม่ได้อะไรไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะครูมีรางวัลพิเศษช่วงบ่ายนะคะแล้วครูสั่งของรางวัลมาดิ่งตรงมาเลยนะคะจากร้านที่เขารับจัดของรางวัลปีใหม่โดยเฉพาะนะคะอีกประมาณ30กว่ารางวัลซึ่งสั่งตั้งแต่วันที่4นะคะมูลค่าครึ่งแสนยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะก็หนึ่งในนั้นคือคนที่จะไม่ได้รางวัลในวันนี้นะคะขอเสียงตบมือไว้รอเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับรางวัลเต็มอิ่มนะคะแล้วเราจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนในงานจับร่วมกันแน่นอนค่ะนะคะใครที่ได้ไปแล้วนั่งเฝ้าดูเขาจะก็อยากได้อีกนะคะเพราะเราไม่รู้จักพอเหมือนใครเหมือนครูใครตอบเมื่อกี้ยืนขึ้นมาข้างหน้ามาไก่ย่างถูกเผาสักสองเพลงเซ่โอ้โหมาต้องเกรงใจกันนิดนึงแม่ลูกไงจะยืนอยู่ตรงนี้รอช่วยงานนะคะเดี๋ยวจะประกาศให้นะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่แก๊ปโอเคนะคะท่านแรกนะคะครูจะไม่อ่านเลขศูนย์ข้างหน้าเนาะอ่านก็ได้นะคะไม่ได้นานเองเองตลอด020ออกมาหน้าเลยค่ะออกมาหน้าเลยค่ะใช่เชิญทีเดียวเลยนะคะวิเลขสวย077ค่ะ062ค่ะยืนข้างหน้าเลยค่ะ087ค่ะ026ค่ะ017ค่ะกูอ่านรอบเดียวนะคะ027ค่ะโอ้เมเจอร์100ค่ะแล้วตามด้วย001ค่ะโอ้โห001เมื่อกี้ของน้องอันเราเอาตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายเก็บภาพนะคะผู้บริหารมายืนด้วยกันมาตูนไปตูนไปกับพี่เขาพี่ลุงมารับมอบถ่ายรับมอบก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อคิวก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยรางวัลนี้เป็นคุณค่านะคะตัวนี้แสดงให้เห็นแบบที่พี่พรสอนเราจริงๆนะคะบอกว่าเปลี่ยนที่เราแล้วคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนตามเราด้วยนะคะสามประตูที่เป็นประสบการณ์ของใช่แล้วก็มีกับครอบครัวของน้องประตูนักแก๊ปด้วยแล้วก็ไปหลายครอบครัวนะคะที่ต้องเข้ามาสู่ธรรมะแล้วนะคะที่เขาก็บอกเนาะพี่ปันวัดก็เข้าเราก็กินเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรามีสังคมนะคะเราเห็นเราก็ต้องทำนะคะเพราะประตูที่สร้างจริงๆเห็นพวกนี้ก็ต้องป่วยถูกแบบถูกด้านนะใช่แล้วก็จิตใจของจักรวาลเห็นแล้วขนลุกใช่ที่อยากจะตอบแทนนะคะที่แบบภรรยาเขาอย่าเพิ่งเข้าไปค่ะคุณไลเนอร์เดี๋ยวมาถ่ายรูปคุณไลเนอร์ฟังเรารู้เรื่องทุกคำเลยเร็วครับดูได้แล้วเร็วครับชูชัยแล้ว
ช่เขาจะพูดว่าเป็นไงสบายดีไหมเดี๋ยวคำชูชัยแลนด์นี่ก่อนอันนี้มีผู้ช่วยชิ้นใหญ่เดี๋ยวมอบต่างหากค่ะเพราะว่าชิ้นใหญ่เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงกระดาษก็เช่นกันนะเพราะว่าพี่ตู่คู่ควรเลยพี่ตู่คู่ควรมากนะคะพี่ตู่นี่คือจับฉลากได้ไปอินเดียกับพระจันทร์บอนะคะได้ไปอินเดียเร็วๆนี้นะคะใช่ได้ไปอินเดียกับท่านบอนะคะแล้วจะบอกนะคะอ่ะมาถ่ายรูปค่ะเชิญทุกคนจะบอกว่าภาพนี้ทรงคุณค่ามากใครที่อยู่ในเหตุการณ์จะรู้ว่าภาพนี้ไม่ธรรมดาเลยขอเชิญ3ตอนออกมาด้วยค่ะ3หรือ4 4แต่ว่าคนนึงเป็นตูนอ๋อตูนตัดทิ้งนะคะเชิญ3ตอนด้วยค่ะตาตาลติ๊กนะคะเอาผู้บริหารขึ้นมาถ่ายรูปเลยค่ะมาเอ้ยน่ารักมาคิวมานี่ดิที่ผ่านที่อ่านสลับที่ก็บอกไปแล้วนะพี่แก๊ปละเอียดอ่อนมากจริงน่ารักตั้งแต่เรื่องมีกลุ่มพาของการ์ตูนที่เป็นกลุ่มย่อยอีกกลุ่มนึงก็คือตัวต่อนะคะและพี่แก๊ปก็ไม่ลืมด้วยในการทำงานการใช้ชีวิตของการ์ตูนนะคะเรื่องที่น้องที่เขาบอกนะคะว่าประกาศแค่คนเดียวมีตอนชอบที่มากฟังด้วยอ่ะเนาะมาถ่ายรูปรวมค่ะมาถือรูปแล้วมาถ่ายรวมกันค่ะข้างหน้าด้วยใช่ไหมกองหน้ากองหน้าใครที่นั่งถนัดมาข้างหน้าได้ใครนั่งถนัดจะได้สวยๆใครข้อขับดีข้างหน้าเดี๋ยวนั่งทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แจ๊คขอบคุณการ์ตูนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเชิญการ์ตูนกับพี่แท็บขึ้นข้างบนนะคะมามอบให้พี่แท็บตูนกับแท็บพี่แท็บก็อยากเป็นแท็บนะคะอยู่การ์ตูนจนเป็นแท็บแจ็คไปแล้วนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ค้าขายรูปด้วยกันขอบคุณค่ะให้อะไรมาขอให้กลับไปเป็นล้านล้านเท่าเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะคะพี่อุรัสสิรับกับน้องมาพี่พานมาเรามาย้ายทางกันพี่อุมาเน่อ้าวเหรอเขาด้วยเหรออีกค่ะขอบคุณค่ะสวยพี่แดงพี่พันมาตัววังแบงค์นมก้าวนี่คือบอกว่าเราคือพี่น้องจริงๆนะคะเราไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งสายและแบ่งทีมนะคะเราคือรักและอบอุ่นแบบนี้จริงๆนะคะขอบคุณพี่แก๊ปขอบคุณการ์ตูนนะคะขอบคุณขอเสียงตบมือให้พี่แก๊ปกับน้องการ์ตูนหน่อยค่ะ
ขออนุญาตย่อเรื่องนี้นิดนึงไหนๆก็เข้าสู่ทางธรรมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคือรูปนี้จริงๆแล้วทรงคุณค่ามากๆทางใจเพราะว่าในวันที่เราอยู่ในเหตุการณ์นะคะทุกคนเราอยู่ในเหตุการณ์อาจารย์วอท่านเหนื่อยมากนะคะท่านเหนื่อยเราเห็นการที่ท่านอยากให้เราเห็นทุกอย่างที่ท่านทำเหมือนท่านจะนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอท่านไม่มีการแบบใช้อารมณ์หรือว่าคือเราเห็นนะคะว่าการทำงานทำไมเราเติบโตทำไมแบรนด์นพเก้าเติบโตทำไมแบรนด์นพเก้าอยู่มาได้6ปีเข้าปีที่7ต่อให้จะมีคนเข้าออกอันนั้นนานาจิตตังเป็นเรื่องปกติมากๆของธุรกิจที่ทำงานกันเป็นหมวดหมู่ทำงานเป็นกลุ่มก้อนนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ครูยึดเหมือนพระอาจารย์วอเลยก็คือทำไมครูฟังพระอาจารย์วอมา10กว่าปีทุกคลิปวิดีโอของพระอาจารย์วอแทบไม่มีคลิปไหนที่ครูยังไม่เคยฟังสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนมีเหมือนที่พระอาจารย์วอมีก็คือให้อย่างไม่มีลิมิตให้ด้วยหัวใจให้ด้วยพลังข้างในบางครั้งไม่ใช่เป็นเงินพระอาจารย์วอไม่ได้มานั่งให้เงินพวกเราเลยนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อเงินทุกอย่างที่ท่านทำคือเพื่อส่วนรวมคือเนมที่ท่านดูแลคือญาติโยมที่ไม่มีที่พึ่งแล้วไปพึ่งครูบาอาจารย์ไปพึ่งพระซึ่งพระหาเงินไม่ได้ซึ่งพระไม่สามารถทำงานเหมือนพวกเราได้แต่ท่านใช้สิ่งที่ท่านเป็นนะคะในการออกมาสอนพวกเราทำให้ครูค่ะเดินตามท่านมา10กว่าปีครูปฏิบัติค่อนข้างจริงจังสวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นเป็นเวลาเกือบ10ปีเข้าปีที่10เมื่อไหร่ที่เราเดินตามครูบาอาจารย์นะคะเราจะเห็นใจตัวเองเราจะไม่เห็นคนอื่นแล้วค่ะเราจะเห็นใจตัวเองเหมือนวันนี้ที่ครูเห็นใจคนที่เห็นหัวใจเขาอะค่ะที่เขามามอบรางวัลให้กับเราแบบหัวใจแล้ววันนี้ที่ครูและคณะผู้บริหารให้รางวัลพวกเราอะค่ะเป็นล้านนะคะคือจากการให้แต่เราให้แล้วเราไม่ทุกข์เราให้แล้วเราสุขแต่ถ้าเราให้แล้วเราทุกข์นั่นแสดงว่าเรากำลังทำร้ายตัวเราเองต้องให้ตัวเองก่อนแล้วเราถึงจะให้ผู้อื่นนี่ทำให้ครูค่ะเดินตามพระอาจารย์รองมา10กว่าปีสวดมนต์ไม่เคยขาดเลยค่ะ10กว่าปีนี้ปฏิบัติถือศีลขาดบ้างไม่เป็นไรนะคะสุราเมรัยก็กินบ้างนิดหน่อยพอเป็นกระใสนะคะหยุดแค่วันพระ อุ้ยพี่หนุ่มโทษเด้อกำลังซึ้งเลยพี่หนุ่มโทษวายย่อนะคะกำลังจะดีกำลังพี่หนุ่มเขากำลังจะซึ้งกันอยู่แล้วจะดูพี่หนุ่มจะดุ้งเลือกเลยนะคะวัดก็เข้าเราก็กินนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่มีใครพร้อมขนาดนั้นเพราะเรายังไม่ได้พร้อมบวชเพราะเรายังไม่ได้พร้อมที่จะโอนหัวปงผมนะคะแต่เราค่ะอยู่ในทางโลกและทางธรรมอย่างบาลานซ์ก่อนอื่นเลยต้องอยากให้ทุกคนนะคะยกมืออนุโมทนาสาธุนะคะกับบุญที่ผู้บริหารทุกท่านได้ทำและกับบุญที่พ่อแม่เราได้ทำและกับบุญที่เราทุกคนได้ทำด้วยตัวเองนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีโอเคค่ะออกจากวัดไปบวชนะให้ออกจากที่นี่ไปบวชได้นะคะอ่ะต้องมีบ้างนะคะอยากให้ทุกคนแบบมีทั้งทางโลกและทางธรรมบาลานซ์กันไปเราไม่ได้บอกว่าเราแบบว่าโอ้โหดี 100% แต่เรากำลังจะบอกทุกคนว่าเราบาลานซ์ชีวิตได้อยู่กับเพื่อนเราเฮฮาอยู่กับสามีเราก็เป็นแมวนะคะอยู่กับงานเราก็สนุกกับเพื่อนฝูงเราสามารถเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้นะคะเหมือนวันนี้เนาะมีครบรถเลยเนาะพี่ลูกพี่ป่านเนาะมีครบรถมากนะคะแต่ว่ารู้สึกเฉยๆนะคะว่าตอนนี้รู้สึกเมื่อยขาอยากให้คนยืนขึ้นใครมีรูปก็วางท่านไว้ตรงพนักพิงนะคะแล้วอยากให้ทุกคนยืนขึ้นนิดนึงนะคะรีแลกซ์ค่ะเราจะไม่นั่งนานนะคะเดี๋ยวเป็นฤาษีดวงขอเพลงขอเพลงมันสัก2เพลงสิคะหญิงยุ้ยนะคะเพื่อให้คุณตาออสก็ยืนคุณยายปุ้ยก็ต้องยืนผู้บริหารขึ้นมาค่ะเราต้องมายืนกับน้องๆยืนทุกคนเลยนะคะยืนทุกคนเลยเรามายืดแข้งยืดขากันแล้วดูคนข้างๆนะคะใครไม่เต้นนะคะ
อะฟิวมาอ่ะยกโยกค่ะเต้นนี่เลยค่ะเอาเด็กน้อยในตัวออกมาเร็วเอาเด็กน้อยมาเต้นสายหน่อยเร็วอะไรยกมือขึ้นร้องได้ร้องเร็วเจ้าเคย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 เจ
่ายจากข้างบนจะสวยมากเลยเราหันหน้าเข้ากล้องให้น้องก็ถ่ายไปคอยเก็บภาพตอนฝนเทด้วยไงลงมาเทลงมาเทลงมาชิดกันชิดกันตรงริมๆพี่โอ้พี่ลุงชิดๆกันใช่ไปนั่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวพวกพี่จะนั่งแล้วก็ถ่ายตรงข้างให้เขายืนให้เขายืนงั้นแหละรวยรวยยืนก่อนค่ะยืนก่อนค่ะแล้วก็ชูมือสูงๆถ่ายรูปนะคะอ่ะไปอยู่ไปถ่ายรูปค่ะร้านมา 5-3 ต่อแล้วมาข้างล่างค่ะเดี๋ยวพอ1 2 3ขอเสียงกรี๊ดดังๆเลยนะคะ5 4 3 2 3แต่ว่าให้รอแต่
จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจต้องทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปเก็บรักษาวันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับจำนำหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรางวัลเราเหลือเยอะนะคะรางวัลเนี่ยรู้สึกว่าเราจะยังฮะทองเนี่ยเอาทองก่อนเนาะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกตอนบ่ายทองไว้บ่อยเราพิมพ์ยาเอาพวกนี้ก่อนแบนเนมไปแล้วไปแล้วคือไปหมดแล้วไม่มีของไม่ออกอ๋อไม่อ้ออะไรอีกค่ะแล้วก็ของขวัญพิเศษจากคุณพี่ปานหนึ่งอ๋อแล้วก็จากพี่น้องเมื่อคืนไงอ๋อไม่มีอย่างเมื่อคืนจัดครบแล้วใช่ไหมพี่ของพี่ปานมีอีกเหรอมีค่ะวันนี้ของเหลือวันนี้ของเหลือแล้ววันนี้นี่คืออัปเดตล่าสุดของวันนี้แล้วอะไรล่ะอะไรก็มีของขวัญจากพี่น้องคุณดาวหนึ่งแล้วก็ของแม่อ้อน้องของเป็นเจ้าของใส่ถุงเป็นเดียวแล้วก็ฮะอันนี้เป็นน้ำหอมบวกลิปข้าวชุดเป็นเซ็ตดีมางั้นงั้นขอจับช่วงนี้เลยเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีกิจกรรมเยอะช่วงบ่ายมีกิจกรรมเยอะมีสิ่งร่วมงานรางวัลเมื่อคืนนี้เราแจกไปเกือบหมดแล้วเรามาดูอีกเต็มหน้ากระดาษค่ะขอเสียงตบมือให้กับรางวัลที่เอามาเติมเนี่ยค่ะโอ้โหทุกคนก็นะคะกำลังเช็คไข่นะคะแล้วเดี๋ยวเราช่วงบ่ายเราขอรางวัลรวมหมดทุกคนเลยด้วยนะไข่แล้วค่ะตอนนี้ไข่เก่ากับไข่ใหม่กำลังไฟกันอยู่นะคะเที่ยงบ่ายอ่ะไข่เก่าฝั่งนี้ไข่ใหม่ฝั่งนี้นะฮะสงครามไข่เก่ากับไข่ใหม่สงครามไข่ตอนนี้เราขออนุญาตจับของที่นะคะได้ไม่ขอจับก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมันเวลาเราน้อยอันนี้จับแป๊บเดียวคือจับฉลากอ่ะมันจะเร็วนะคะอย่างอื่นอ่ะมันจะช้านะเพราะฉะนั้นเราจับฉลากแจกไปบางส่วนก่อนดีกว่านะคะแล้วเราค่อยเหลือทองไว้ช่วงกลับบ้านนะคะก็คือช่วงเย็นตอนนี้เราจับนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราขอเชิญนะคะต่างประเทศที่บินมาร่วมงานกับเราเชิญด้านหน้านิดนึงนะคะวิ่งคนนี้ใครอ่ะเด็กเด็กฝาแฝดที่ไหนอ่ะเด็กที่ไหนเด็กที่บ้านนะค่ะเชิญนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขอเชิญผู้บริหารนะคะทั้ง4ท่านพี่ป่านพี่แดงพี่รุ่งพี่หนุ่มนะคะกล่องสีเหลืองนะคะเป็นของที่ระลึกนะคะจากครูและก็พี่ผู้บริหารนะคะขอเชิญค่ะป้าพี่รุ่งมอบให้เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าวันช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะปล่อยเร็วนิดนึงเพื่อให้ทุกคนไปเก็บกระเป๋าออกมาแล้วก็มาทานข้าวแล้วช่วงบ่ายเราจัดเต็มนะคะที่เหลือช่วงบ่ายเราจะจัดกิจกรรมแบบเต็มเปี้ยนะคะช่วงนี้เราสนุกสนานช่วงบ่ายเราจะมีการโคชชิ่งนะคะโคชชิ่งไม่นานค่ะทุกคนนะคะให้ทุกคนแบบว่าเตรียมพร้อมร่างกายใครมีน้ำหอมชโลมน้ำหอมมาใครมีเหงื่อเช็ดเหงื่อมานะคะ
ชะลมน้ำหอมมาเช็ดเหงื่อมาเพราะกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆให้ทุกคนมาคู่ให้หนึ่งเพราะของมาคู่ให้หนึ่งค่ะใช่ค่ะอ้าวโอ้โหได้ยินไม่ได้เลยนะเห็นไหมโอ้ไอ้ฉันไอ้เราก็ได้ยินไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้จะทำแบบนี้บ่อยนะยุ้ยใจมันเอาแต่ร่างกายมันขาดขอเชิญผู้บริหารมอบนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะปกติต่างประเทศเราจะมาเป็นร้อยนะคะแต่ปีนี้เนื่องจากเราบอกกระชั้นชิดเป็นนิดนึงบางคนมาแล้วเราถึงบอกทีหลังนะคะเดี๋ยวไว้ปาร์ตี้ปีหน้านะคะทุกคนปาร์ตี้ปีหน้านะคะเราจะบอกแบบว่าเราจะบอกว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวใต้กันค่ะไปใต้ยังไม่พอคือบอกไว้ก่อนเนาะเราก็เรียกน้ำย่อยไว้ก่อนเนาะปีหน้าเดี๋ยวจะเหมารถทัวร์ใหญ่ให้นั่งไปเลยค่ะไปก็ฟรีกินก็ฟรีของรางวัลก็ฟรีโอ้โหปักหมุดเลยค่ะขอเสียงดังๆเลยค่ะโอ้โหต่างประเทศบอกมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะรอบนี้เนาะเราจะแบบเมารถทัวร์ใหญ่ของพี่ผาทัวร์ค่ะพี่ผาอยู่ไหนคะเราเมารถพี่ผาไว้เลยนะคะพี่ผาเตรียมไว้เลย3คัน4คันรถเตรียมไว้เลยนะคะโอ้เราจองไว้แต่ปาร์ตี้นี้เลยนะคะปาร์ตี้หน้าจะเป็นปาร์ตี้7นะคะปีหน้าไปจัดที่ใต้กันเลยนะคะทุกคนเราจะให้คนไปฟรีกินฟรีอยู่ฟรีนะคะแล้วกติกาเป็นยังไงรอปักหมุดชมในปีหน้านะคะอ่ะอันนี้เรียกน้ำย่อยนะคะถ่ายรูปค่ะทุกคนไม่นี่อยู่เขาไม่ปิดยังยังค่ะขอบคุณค่ะลืมว่ามีไม้อยู่ด้วยนะคะแอบนินทาใครก็อย่าว่ากันนะคะในไลฟ์นะคะไลฟ์ครูพี่บอลเปิดตั้งแต่เช้านะคะไม่ไม่ได้ปิดนะคะเข้าห้องน้ำดียังไม่เข้าห้องน้ำนะคะโอ้นะคะเป็นครูนี่ไม่ง่ายนะคะขอบคุณนะที่ส่งมาที่บ้านด้วยเหรอโอ้ขอบคุณค่ะพี่นาขึ้นมาค่ะพี่นาก็ต้องขึ้นมากับพี่ปาสิคะมาพี่นาพี่ปาพี่น้องกันนะคะต้องมาคู่กันฝาแฝดฝาแฝดมามายืนด้วยกันมาครับมาขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปขอบคุณมากค่ะมาถ่ายรูปกันค่ะไปพี่ลุงค่ะเอาพี่ไปทางนู้นจะได้ถ่ายรูปพี่ลุงเดินไปตรงกลางถ่ายรูปค่ะอยู่ห่างเหมือนกลัวอะไรครับเหมือนกลัวอะไรสักอย่างครูเริ่มแล้วนะฮะต้องเบรกแล้วขอบคุณมากค่ะให้อะไรไปขอให้ได้กลับคืนเป็นหลายร้อยล้านเท่าเลยนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะใครอยากให้อะไรลุกมาเลยค่ะพร้อมมากค่ะมาเลยค่ะ10บาท20บาทก็เอาค่ะตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะกิจกรรมช่วงนี้เดี๋ยวเราขอจับฉลากอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้กิจกรรมช่วงบ่ายเราเหลือเวลาฟรีไตล์เยอะๆดีไหมคะช่วงบ่ายเราเน้นทองดีไหมโอ้เสียงเบาแสดงว่าไม่ก็อยากได้เสียงเบาเลยไม่ใช่หรอกเข่าใหม่ๆเนี่ยอ๋ออ๋อเข้าใจละพวกไข่เก่ามันก็จะคิดเนี้ยแต่พวกใครใหม่เนี่ยนะนะพวกยังไม่ได้นะคะนะไข่เก่าก็อย่าไปยอมแพ้นะคะเพราะช่วงบ่ายเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ลวงไข่อีกครั้งนึงก็ไม่รู้สินะเอามาเยอะ
นะคะนะแต่ให้หมดไปนะคะจะได้สบายใจนะคะอ่ะแต่ตอนนี้เราก็มาแจกของรางวัลเตาปิ้งย่าง4นะคะ4รางวัลนะคะ4รางวัลคนที่ได้แล้วก็แบบดีใจเยอะๆหน่อยนะคะไม่ใช่แบบฉันได้แล้วเมื่อคืนเนี้ยไม่ได้นะคะพลังงานแบบนี้ช่วงบ่ายจะไม่ได้รางวัลใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมีรางวัลใหญ่1รางวัลนะคะแล้วจับรวมกันหมดแล้วเรามาดูซิว่าใครจะเป็นคนได้รางวัลใหญ่ที่สุดของเราสี่รางวัลนี้นะคะเรียกชื่อแล้วเดินออกมารับตรงนี้ได้เลยนะคะ97097 097 056 097 056 010และ068 068ท่านไหมคะโอเคครบนะคะ5ท่านนะคะ5ท่านไอ้4ท่านนะคะ4ท่านโอเคกระเป๋าแบรนด์เนมจากแม่อ้อ1ใบกระเป๋าแบรนด์เนมจากแม่อ้อ1ใบค่ะอ่ะแม่อ้อมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะใครได้เมื่อกี้ถ่ายรูปถือเชิญรางวัลเลยค่ะหนูๆเชิญรางวัลได้เลยนะคะมอบได้เลยค่ะแล้วเรามาถ่ายรูปกันอิจฉาให้สาธุอิจฉาให้สาธุอิจฉาหมดใครได้อะไรอิจฉาหมดค่ะขอบคุณค่ะรางวัลต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมของแม่อ้อนะคะ1ใบแม่อ้อมาจับค่ะแม่อ้อขึ้นมาเลยค่ะถ่ายครับถ่ายครับถ่ายครับด้วยครับถ่ายครับยืนเต้นแบบไม่มีเพลงเดี๋ยวนี้ยืนเต้นแบบไม่มีเพลงเดี๋ยวนี้ให้กรุณาช่วงบ่ายจับสองคนนี้แยกกันไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะทำกิจกรรมไม่สำเร็จนะคะคนที่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมจากแม่อ้อนะคะ0 3ใครมี0 3เลขประจำตัวครูอีกแล้วค่ะ0 3 6ค่ะด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนค่ะแม่อ้อถ่ายรูปค่ะค่ะขอบคุณแม่อ้อมากนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะคะมีอะไรอีกไหมต่อไปรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลพิเศษจากครูพี่ป่านนะคะเป็นรางวัลพิเศษนะคะเดี๋ยวให้ครูพี่ป่านจับนะคะโอ้ยไปแล้วหนูจักรวาลไม่แล้วนะครับอันเก่าใครมีเลข5บ้างเลข5ใครมีเลข5ยกมือใครมีเลข5ในตั๋วยกมือเลยโอ้ไม่ชิงน้อยนะคุณเลข2หลังนะครับ5 3ครับยินดีด้วยนะคะยินดีกับปุ่มนะคะยินดีกับปุ่มนะคะรับกับคุณพิพันธ์รวมกับคุณเอามาให้เหรออ๋อมารวมลาบอกเลยนะสาธุผมบอกเลยสาธุดังได้เกินสาธุอันนี้นะคะของขวัญกล่องนี้เป็นของใครยกมือขึ้นค่ะของ
ไอ้นะสีทองนี้แจ้งว่ามาร่วมกับแจ้งว่ามาร่วมกับครูของพี่สูตรนะคะพี่ตู่พี่ตู่มาดามพี่ตู่นะคะที่กำลังจะไปประเทศอินเดียกับพระจันวอวชิรเมธีนะคะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษนะคะเชิญมาดามตู่เข้ามาจับเลยค่ะนะคะมาดามตู่จะเป็นมีมาดามตู่กับมาดามที่บางออนนะคะที่จะเป็นตัวแทนในการไปอินเดียมหาเศรษฐีชลบุรีนะคะไอพัทยาเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วทะเลเหมือนกันโอเคมาค่ะพี่ตู่มาค่ะใช่พี่ตู่ประกาศเองเลยว่าเล็กที่ออกเซ็กซี่อย่างแบบว่าแค่คืนเดียวนี้เสียงมันมีแล้วนะทุกคนโอ้ยเลขสวยมาก109ค่ะโออันนี้พี่กิ่งอันนี้มีเมียมค่ะอะไรไม่เพราะว่าของมีมีกิ่งเอาภรรยาเชิญภรรยาขึ้นมาภรรยามีภรรยาด้วยอันนี้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆอ่ะว่าจะเอามาร่วมให้เพื่อนๆได้จับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะเป็นแบบไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีคือแบบว่าเอ้ยเอามาร่วมกับครูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ตู่มอบเองเลยอุ้ยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองโชคนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพูดอะไรได้เลยค่ะพูดเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็ไม่หวังแล้วนะคะใหม่นะเดี๋ยวพวกเราลงไปเต้นรอโอเคขอบคุณจะขอบคุณครูขอบคุณแบรนด์นกกระเก้านะคะที่ขอแล้วก็ทุกคนด้วยที่แบบว่าให้มารู้จักนกกระเก้านะคะแล้วก็ตามท่านวอมานานแล้วนะคะจะพูดถึงเรื่องว่าได้ไปอินเดียเนาะตามท่านวอมานานแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้ไปที่ไร่เชิญตะวันสักทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแบรนด์นพก้าวกับคุณพิมพิพรที่แบบนำพวกเราอ่ะทุกคนอ่ะได้ไปนั่งสมาธิสมาธิในครั้งนั้นน่ะมันทำแบบจุดประกายมากเลยให้เราแบบได้รางวัลใหญ่มาซึ่งแบบรางวัลนั้นน่ะจากท่านวอจับรางวัลที่เรานั่งเรียนสมาธิด้วยกันนะคะได้ยินไหมคะทุกคนคนข้างล่างไม่ได้ยินแต่ข้างหลังได้ยินชัดก็นะคะก็ขอบคุณแบรนด์นพก้าวที่ทำให้เราแบบรู้จักตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วทุกคนก็มานั่งสมาธิด้วยกันในวันนั้นที่เราไปวันที่1ถึงวันที่3ของสิงหาคมนะคะในวันนั้นน่ะมันทำให้แบบเราประสบได้ไปอินเดียน่ะว่าเราคิดไว้มานานแล้วว่าเราอยากไปแต่ก็ไม่รู้จะตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเราชวนเพื่อนๆบางทีเพื่อนสนิทเราก็ไม่ได้ว่าจะอยากไปทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์นพก้าวเนี้ยมันทำอะไรแบบได้หลายอย่างให้เราแบบว่าทำให้เราแบบประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอบมากค่ะขอบคุณมาดามตู่นะคะแล้วใครมาดามตู่จะเดินทางไปพร้อมกับพี่บังออนโกรสนะคะแล้วก็พี่แหม่มเยอรมันนะคะในวันมะรืนพี่น้องเรานะคะใครอยากนำเงินตัวเองอะค่ะที่พกติดตัวมาแล้วให้เขาอะค่ะเอาขึ้นเครื่องเดินทางไปแสวงบุญนะคะสามารถทักหาพี่บังออนพี่แหม่มหรือว่ามาดามพี่ตู่ได้เลยนะคะนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดและโอกาสบางครั้งมันไม่กลับมาอีกนะคะเงินเพียงเล็กน้อยของเรา10 20 100นึงหรือใครอยากทําเท่าไหร่เงินเนี้ยค่ะจะไปร่วมบุญที่โน่นนะคะจะไปร่วมพิธีใหญ่กับพระจันทร์วชิรเมธีไม่ได้มีโอกาสง่ายๆนพก้าวเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆหรือใครที่ดูไลฟ์นะคะใครที่ติดตามไลฟ์กูอยู่นะคะ
ใครอยากร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้นะคะเงินเพียงบาทเดียว5บาท10บาทไปถึงที่นู่นแล้วมูลค่ามหาศาลเราได้ไปช่วยอีกหลายๆชีวิตเลยนะคะทุกคนเพราะบุญนี้เขาจะไปสร้างบุญที่โน่นนะคะเราไปเองไม่ได้เราก็ให้คนที่เขาไปได้ทําบุญแทนเรานี่คือง่ายมากเป็นบุญง่ายและบุญบริสุทธิ์นะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบอุ๊ยมีมากน้อยไม่ต้องไปเทียบกันมีเท่าไหร่อยากควักทํา5บาท10บาททําด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเงินนี้ไปสถานที่ของพระพุทธเจ้านะคะเป็นไปในสถานที่ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเงินเราเพียงเล็กน้อยจะถูกเดินทางนั่งเครื่องหรือว่าไปกับคนที่เขาอ่ะพร้อมที่จะนำบุญของเราอะค่ะไปแสวงที่นั่นนะคะนี่คือเป็นบุญที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและแต่มันเกิดขึ้นภายในแบรนด์นพเก้านะคะเพราะว่าคุณแม่ขอบริจาคทันที500บาทอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะครูพิธรบอสยูนะคะก็ขอนำปัจจัยร่วมเดินทางไปด้วย 10,000 บาทนะคะนะคะส่งบุญกุศลนี้ให้กับทุกๆท่านที่นั่งอยู่ในที่แห่งนี้ได้รับพลังบุญพลังกุศลที่ครูได้ทำด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะใครอยากร่วมเท่าไหร่ได้เลยบาทหนึ่ง5บาท10บาทบุญไม่ได้อยู่ที่เงินบุญอยู่ที่ใจก่อนจำไว้นะคะจะทำบุญถามใจเองบางคนอยากทำเยอะแต่ใจรู้สึกเสียดายบุญจะได้ตามกำลังใจเท่านั้นจะไม่ได้ตามกำลังเงินจำไว้นะคะทำบุญทุกครั้ง5บาทใจเราเต็มเราได้เต็มแต่ทำบุญ10,000แต่ยังเสียดายรู้นี้ทำสักโอ้200ก็ดีมันได้200นะคะมันไม่ใช่ได้เป็นหมื่นเพราะฉะนั้นทำบุญตามกำลังนะคะอุ้ยได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกแบรนด์นพเก้านี่ครบรถจริงๆนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะเป็นน้ำหอมกับลิปนพเก้าของแม่อ้อนะคะตบมือให้แม่อ้อหน่อยค่ะ9ชุดนะคะแม่อ้อน่ารักมากทุกคนอันนี้นะคะทีมน้อยทีมไม่ได้มีเยอะเลยแต่ยอดขายทะลุไปเป็นโอ้โหน่าจะไปถึงหลายสิบล้านแล้วนะคะด้วยยอดขายอย่างเดียวนะคะแม่ทุกครั้งค่ะแม่อ้อจะนำของมาร่วมกับเราตลอดนะคะครับเดี๋ยวจะมอบระบายเยอะตรงนี้แม่อ้อหน่อยค่ะทีมมีน้อยแต่ขายปังเบอร์ใหญ่มากทีนี้ขายของไปแล้วเฉพาะช้าน่าจะหลายหมื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเลยแล้วใครที่ได้ก็มารับตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคเราน่าจะเสร็จเวลาพอดีนะคะโอเคค่ะเลขแรกนะคะ085ค่ะ085สองตัวล่างนะคะสองตัวล่าง046ค่ะ046 091นะคะ091 080ค่ะ080 069ค่ะ069 028ค่ะ106ค่ะ106076ค่ะ076 104ค่ะ104ค่ะครบแล้วนะคะ9รางวัลนะคะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครบไหมคะนับดูค่ะ9รางวัลไหมคะมีใครยังไม่มา2 4 076ยกมือ104ยกมือ085ยกมือ046ยกมือ091ยกมือ080 069 028ขายรุ่นค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะตอนนี้รางวัลต่างๆของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ตอนนี้ช่วงบ่ายเราจะทุกคนฟังกติกาให้ดีนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าทุกคนต้องมาอยู่ในห้องไม่เกิน
บ่าย 1:30 นะคะต้องไม่เกินเท่านั้นใครที่ยังไม่เข้านะคะเราจะตัดสิทธิ์การรับรางวัลใหญ่สุดในวันนี้นะคะใครเข้าไม่ทันบ่าย 1:30 แม้เพียงวิเดียวเราจะตัดคุณออกจากบัตรนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนนะคะตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะเวลาเราต้องนึกแบบนี้เวลาเราจะนั่งเครื่องบินถ้าเราพลาดนิดเดียวเราตกเครื่องเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อตั๋วใหม่นะคะนั่นหมายความว่าเราเสียสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนทำอะไรอย่างรวดเร็วเก็บกระเป๋าเตรียมเอามาฝากนะคะวางข้างล่างให้เรียบร้อยกินข้าวเข้าห้องน้ำฉีดน้ำหอมให้พร้อมตัวเราต้องหอมนะคะด้วยน้ำหอมนุ่มก้าวแล้วเราจะมีกิจกรรมที่สนุกมากๆและดีทรงคุณค่ามากๆช่วงบ่ายนะคะเราจะมีตอนนี้เรามีทองคำเหลือทั้งหมด4 บาทนะคะเราเหลือทองคำ4 บาทแล้วครูจะมีรางวัลพิเศษนะคะใครยังไม่หยุดพูดคนนั้นไม่ได้ยังไม่หยุดพูดนะคนนี้กลุ่มนี้ยืนขึ้นกลุ่มปั๊บปูสองแถวยืนขึ้นยืนค่ะกลุ่มปั๊บปูปั๊บปูไม่ยืนเลยปั๊บปูบอกฉันนอนนะยืนขึ้นค่ะแล้วก็หันไปหาน้องๆสวัสดีค่ะอาอย่าเพิ่งนั่งค่ะขอให้พวกหนูได้รางวัลใหญ่นะคะยังไม่สำนึกยังกล้าอยู่อีกนะคะอาเชิญนั่งค่ะนะคะแซวน้องๆแหละรักแหละดูออกนะคะอ่ะตามกติกาเลยนะคะเราจะมาเจอกันที่นี่ห้ามเกินเด็ดขาดบ่าย 1:30 นะคะเราจะให้เวลานั้นมีค่าที่สุดในช่วงบ่ายนะคะทำไมเราจับฉลากกันตั้งแต่เมื่อคืนสั้นเร็วเราอยากให้ทุกคนได้ปลดปล่อยอย่างจริงจังเราไม่อยากให้งานดูแบบยืดยาวเสร็จปุ๊บเต้นปั๊บใครอยากนอนไปนอนใครอยากแดนก็แดนเพราะฉะนั้นค่ะช่วงบ่ายนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเราจับทุกอย่างออกหมดแล้วนะคะเราจะเหลือแค่ทองคำและเงินสดไว้เซอร์ไพรส์ช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรวมฉลากของทุกคนที่ได้รางวัลแล้วทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจับเงินรางวัล 10,000 บาท5รางวัลเพราะฉะนั้นนะคะตรงเวลานะคะบ่าย 1:30 ใครเข้าประตูช้าเราตัดสิทธ์นะคะพวกเราเป็นคณะกรรมการตัดสิทธ์โอเคไหมคะใครเข้าช้าเราตัดสิทธ์เราจะได้เหลือตัวเหลือคู่แข่งน้อยๆนะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วใครที่เข้าเรียนกับพระอาจารย์บอลรุ่น1แล้วยังไม่ได้เสื้อที่ครูแจกในรุ่น1ยกมือค่ะมาประจานตัวเองข้างหน้านิดนึงค่ะมาประจานตัวเองนิดนึงนะแป๊บนึงค่ะทุกคนเพราะเรามีเวลาตั้งชั่วโมงครึ่งเราได้อยู่แป๊บนึงนะคะอ่ะนี่คือกลุ่มที่เรียนสมาธินะคะเราเรียนสมาธิกับท่านวอกี่รุ่นแล้วนะสี่รุ่นสี่รุ่นเนาะรุ่นแล้วพระอาจารย์วอวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะใครที่จะไปที่ห้างอะไรนะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะลงชื่อได้แค่วันนี้เท่านั้นนะคะทุกคนถ้าไปได้ไปอย่าให้พลาดนะคะออนไซต์นะคะออนไซต์ของมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะแล้วอันนี้คือเรียนกลุ่มที่1หลังจากเรียนแล้วหนีออกจากห้องไม่เคยสนใจเลยว่าห้องที่1เขาจะประกาศอะไรทำอะไรคือแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาเถียงอ๋อเสียสละนะฟังดูดีไม่สำเนียงหันมาเถียงนะไอ้ชายสาธุตัวแม่ๆเนี่ยได้กันหมดแล้วไม่ได้โวยวายไปโวยวายในกลุ่มหนูยังไม่ได้เขาแจกกันเป็นร้อยนะคะสรุปค่ะหนูเห็นข้อความมันหลายร้อยหนูเลยไม่ไปอ่านค่ะมันควรให้นะคะนะคะอันนี้ก็พูดประจานก่อนให้ค่ะทุกคนไอ้ที่ออกมาละลื่นนี่ไม่ใช่ดีนะเราเอาออกมาประจานยังไม่รู้ตัวนะคะยังน่าละลื่นนะคะอ่ะเรามีเสื้อนะคะมาให้
นะเพื่อเป็นการเยาะเย้ยนะคะไม่ต้องแจกข้างหน้าค่ะไม่อายเหรอคะถ้าแจกข้างหน้ามันต้องรู้สึกอายนะคะไปแอบแจกกันด้านข้างแค่จะเอามาโชว์ถ่ายรูปก็ไม่ต้องถ่ายค่ะใช่มันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ายินดีจะมายืนเนี่ยให้พ่อตายลูกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะสำหรับอันนี้คือเรียนกับพระจันทร์วอรุ่นแรกนะคะเรามีกัน4รุ่นแล้วนะคะครูกับผู้บริหารเราก็เรียนกัน4รุ่นนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวพวกเรานะคะก็ได้แยกย้ายกันไปเก็บกระเป๋ามารวมกันนะคะเพราะเขาจะเคลียร์ห้อง2ทานอาหารให้เรียบร้อย3ดูแลตัวเองให้แบบหอมนะคะใครมีน้ำหอมชโลมให้หมดเลยเพราะช่วงบ่ายเรามีกิจกรรมนะคะเราก็จะได้มาเจอกันแบบหอมๆดีไหมคะดีนะคะใครยังไม่หิวข้าวไปเก็บกระเป๋ามาก่อนใครหิวข้าวกินข้าวก่อนได้นะคะเอาแล้วแต่ตามอัธยาศัยแล้วมาเจอกันที่นี่บ่าย 1:30 นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันช่วงบ่ายค่ะแป๊บนึงนะคะ